นี่จะเป็นครั้งที่9นะครับสำหรับหลักสูตร6เทอม2นะวันนี้เราถึงครั้งที่9แล้ววันนี้จะมาถึงเรื่อง comparison หรือการเปรียบเทียบหลังจากที่คุณผ่านวิธีใช้ต่างๆนานาเนาะก็มาถึงเรื่องกลเม็ดเคล็ดลับเรื่องการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบหลักการนั้นจะต้องมี A เปรียบเทียบกับ B เสมอโดย A กับ B จะมีกฎอยู่ว่าจะต้องเป็นคำที่มีลักษณะที่คล้ายกันหรือความคิดเดียวกันเช่นLight natural rubber แปลว่ายางธรรมชาติ Synthetic rubber ยางสังเคราะห์แล้วสังเกตว่าเวลาทำโจทย์พวกนี้ต้องหาว่าถ้า A เป็นยาง B ก็ต้องเป็นยางด้วยไม่ใช่ A เป็นคน B เป็นสุนัขอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับหรือในกรณีอีกกรณีหนึ่งเช่น The local school เป็นตัว A นะครับตัวเปรียบเทียบคือคำว่า that ซึ่ง school ไม่ได้เปรียบเทียบกับ urban school แปลว่าโรงเรียนนะครับ urban แปลว่าเมืองเปรียบเทียบกันไม่ได้ดังนั้นต้องใช้ that เข้ามาเขียนเปรียบเทียบแทนนั้น B ตัวนี้แทนคำว่า the school โรงเรียนที่อยู่ในเมืองนะครับการใช้ that คู่นะครับอยู่ส่วนหลังนะครับก็เพื่อเปรียบเทียบเหมือนกันงั้นข้อนี้ต้องระวังให้ดีนะครับต่อฮะกรณีที่ไม่มี A กับ B เนี่ยก็คือไม่มีคำนาม2ตัวมาเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ประโยคเปรียบเทียบเช่น he มีคนเดียวเขาเป็นนักเรียนงั้นเขาเป็นนักเรียนก็นับได้แค่คนเดียวสังเกตว่า more ตัวนี้ไม่มี than ที่ไม่มี than เพราะว่ามันไม่มีตัวเปรียบเทียบนะครับเหมือนเดิม taller ก็ไม่มี than นะครับเพราะว่าอธิบายว่าสูงมากๆแต่ไม่ได้อธิบายว่า she เนี่ยเปรียบเทียบกับใครไม่อธิบายอย่างนั้นนะต่อนะครับ medicine like some pill like นี่แปลว่าเหมือนหรือเช่นยาเม็ดบางชนิดนะฮะตัว like ตัวนี้ก็ไม่ใช่ประโยคเปรียบเทียบนะครับนะเป็นการเขียนให้รู้ว่ายกตัวอย่างเฉยๆเช่น like ตัวนี้แปลว่ายกตัวอย่างนะครับเป็นวลีที่แสดงการยกตัวอย่างเหมือนคำว่า such as ครับต่อเลยนะครับกฎข้อที่1จบแล้วนะกฎข้อที่2เมื่อเรามี A กับ B ประเด็นคือเรามีคำนาม A กับ B มาเจอกันแบบนี้จะเกิดการเปรียบเทียบขั้นมาตรฐานอยู่3ขั้นขั้นที่1เรียกว่าขั้นธรรมดาหรือว่าขั้นปกติใช้ as คู่กับ as ถ้าเป็น not so adverb as นะครับ not so adverb as แต่ not as adjective as ต้องระวังให้ดีนะสำนวน so as กับ as ถ้า so เราจะใช้กับ adverb as ต่อไปคือหลักการของ more คู่กับ than นะครับ more คู่กับ than เนี่ยนะเราคงจะพอจำได้ละเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าใช้กับของ2กลุ่มหรือของ2สิ่งส่วน the most นั้นใช้กับของ3สิ่งหรือมากกว่าขึ้นไปเป็นขั้นสูงสุดโดยมาก the most นิยมมีคำว่า in กับ of อยู่หลังประโยคเพื่อให้รู้นะครับโดย in เนี่ยจะเน้นว่าเปรียบเทียบปริมาณใช้ in นี่จะสื่อสารว่ามีปริมาณนะครับใช้ of จะสื่อสารในเรื่องของคุณภาพว่าคุณภาพเป็นที่สุดถ้าเกิดเปรียบเทียบปริมาณแล้วเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดยกตัวอย่างเช่น this car is the fastest in the townในเชิงนี้ต้องการอธิบายให้รู้ว่ารถยนต์ในเมืองมีหลายคันเนี่ยเขาเรียกเชิงปริมาณรถยนต์คันนี้คันเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับรถหลายๆคันแล้วเป็นรถที่เร็วที่สุดอันนี้เปรียบเทียบในเชิงปริมาณจำนวนนะข้อควรระวังนะครับขั้นสูงสุดตามหลัง verb to be นะครับหรือขั้นสูงสุดเป็น adverb ไม่ต้องเขียน the ก็ได้นะครับก็เติมมาเฉยๆนะครับเช่นคำว่า be most เฉยๆอย่างเงี้ยเช่น be most อย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะไม่มี the ก็ได้นะครับให้ระวังไว้นิดหน่อยนอกจากนี้นะครับคำที่มีคำว่า first only พวกเนี้ยที่เป็น adverb ขยายเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องใช้ the เสมอไปข้อนี้เขาพ่วงนะเขาพ่วงความรู้บทเก่าซึ่งไม่เกี่ยวกับบทนี้นะพ่วงเรื่องลำดับที่ปกติทุกคนจะเรียนว่าเราต้องใช้ the นำหน้าขั้นสูงสุดกับลำดับที่ปกติอ่ะเราจะเรียนว่า the ต้องบวกขั้นสูงสุด
หรือว่า the ต้องนำหน้าคำว่าลำดับที่ในหน้ากระดาษเนี่ยต้องการสอนคุณว่ามันก็ไม่จริงเสมอจะไปนะครับนะเช่น it is most expensive อย่างเงี้ยติ้งต่าง most expensive อย่างเงี้ยด้านหลังมันไม่มีคำนามดังนั้นหลังคำว่า it is most expensive อย่างเงี้ยคุณไม่ต้องใช้ the ตัวอย่างขีดเส้นคำว่า firstหลัง first ไม่มีคำนามแสดงว่าตัวนี้ไม่ต้องใช้ the หลัง second ไม่มีคำนามสังเกตว่าไม่มีนามก็ไม่มี the ตอนนี้เรากำลังออกนอกเรื่องอยู่นะปกติเนื้อหาเป็นเรื่องขั้นธรรมดาขั้นกว่าขั้นสูงสุด as คู่กับ as more คู่กับ than the most แต่ตอนนี้ครูกำลังสอนเรื่องว่าถ้าเจอ the เนี่ยต้องมีคำนามเสมอนะถ้าเกิดจะใช้ the ในภาษาอังกฤษต้องมีคำนามเสมอถ้ามันไม่มีคำนามก็อย่าฝืน the เช่น first กับ second ในตัวอย่างกดข้อต่อไปข้อนี้สำคัญมากเลยนะครับระวังหน่อยมาเป็นข้อสอบรอบกัดก็คือนานๆออกทีแต่ก็ทำผิดกันหลายคนจำไว้นะครับถ้าเจอ ever บวก verb 2 ever บอกเล่ามันจะบวกอดีตเสมอนะเป็นข้อสอบเปรียบเทียบ ever อดีตจะเป็นข้อสอบการเปรียบเทียบหลักภาษาต่อนะครับดังนั้นคำว่า ever did ตรงเนี้ยเป็นการเปรียบเทียบโดยเน้นว่าเปรียบเทียบตัวเองในปัจจุบันกับอดีตช่วยเขียน A กับ A ครับ I นี่เป็นตัว A then I ตรงนี้ก็เขียนเป็นตัว Aเนื่องจากนิยามที่1เวลาเราเปรียบเทียบเราต้องใช้ A กับ B เป็นคนละคนกันทีนี้บางครั้งเนี่ยเราไม่อยากเปรียบเทียบคนอื่นอยากเปรียบเทียบตัวเองเช่นใน A เจอใน A ทำยังไงก็ต้องดึงใน A มันไม่มี2คนไงก็ดึงใน A ที่เป็นปัจจุบันมาเจอกับใน A ที่เป็นอดีตนั้นวิธีที่จะดึงอดีตปัจจุบันให้มารวมกันเขาใช้คำว่า everจึงแปลว่าฉันเนี่ยเรียนหนักกว่าที่ฉันเคยทำในอดีตสังเกตว่าใช้ hard ไม่ได้ต้องใช้เป็น harder เพราะว่าเปรียบเทียบตัวเองใช่ไหมมันนับได้2ก็เป็นขั้นกว่าต่อไป the book is the best หนังสือเล่มนี้ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยอ่านมาจากข้อความเนี่ยเราก็รู้ว่าคำว่า that ตัวเนี้ยแทนคำว่าอะไรแทนคำว่า the bookนี่เป็นหนังสือที่ดีสุดเท่าที่ฉันเคยอ่านมา that ตัวนี้แทนคำว่า the book ก็คือ A กับ A ทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าเวลาเราอ่านหนังสือเราไม่ได้อ่านแค่2เล่มในชีวิตเราอ่านมันก็3เล่มขึ้นไปเมื่อ3ขึ้นไปก็เป็นขั้นสูงสุดจึงใช้คำว่า best นั้นตัวรหัสที่เป็นการเปรียบเทียบคือคำว่า ever อดีตต่อนะครับการเปรียบเทียบกฎพิเศษข้อต่อไปเรื่องกฎอัตราส่วนนะครับคือ the ขั้นกว่า a comma the ขั้นกว่า b สังเกตว่าใช้ the นะ the ขั้นกว่า a comma the ขั้นกว่า b ในวิธีนี้จะมีเครื่องหมาย comma แทรกกลางเช่นคุณเรียนยิ่งมากใช่ไหมเราจะแปลที่ตำแหน่ง you study ก่อนเราจะแปล a กับ b ก่อนเช่นคุณเรียนยิ่งมากยิ่งหนักstudy ยิ่งหนักมีสังเกตว่า the harder จะแปลว่ายิ่งหนักคุณก็จะประสบความสำเร็จยิ่งมากตามประมาณนี้นะตัว m เนี่ยเป็นตัวมากนะยิ่งมากเรียนยิ่งหนักสำเร็จยิ่งมากจบนะฮะหน้านี้หน้าต่อไปครับเวลาทำข้อสอบก็อย่าพลาดเรื่องวิธีการเติม er กับ est อ่ะคำที่มีหนึ่งพยางนะครับเช่นคำว่า big ก็กลายเป็นคำว่า bigger ส่วนมากข้อสอบชอบออกคำว่า o นะ o ก็กลายเป็น older กับ oldest ส่วนมากเด็กมันจะลืมกันหมด1พยางค์เติม er est 2พยางค์ถ้าเกิดเจอ2พยางค์ที่มี y หรือ ly ลงท้ายนะครับเปลี่ยนให้เป็น i แล้วก็เติม er หรือ est เช่นคำว่า easygลายเป็นคำว่า easier กลายเป็นคำว่า easiest easy easier easiest ต่อไปนะครับ
ถ้าเป็นสองพยางค์ทั่วไปเช่น er หรือ w ใช้ได้ทั้งสองอย่างสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย er หรือ w ใช้ได้สองอย่างเช่นคำว่า narrow แปลว่าแคบเป็นขั้นปกติขั้นกว่าเราจะใช้ more narrow หรือ narrower ก็ได้จะทำได้สองอย่างถ้าลงท้ายด้วย w หรือ er นะครับเช่น clever นี่ก็เป็น er เหมือนกันจะสามารถแต่งได้สองอย่างว่า more clever หรือ cleverer ก็ได้งั้นในตัวล่างนี่ผมก็เลยทำตัวอย่างที่ออกข้อสอบบ่อยให้คุณดูนะเช่น smaller largest easier loveliest วิธีแปลงนะครับ earlier narrower more narrow slenderer สังเกตนะ slender slender นี่มี er ใช่ไหมฮะมันก็เลือกเอาว่าจะใช้ more slender หรือ slenderer ก็ได้ก็เลยมีอีกตัวนึงคือคำว่าmore slender ถ้าเป็น adverb ลงท้ายด้วย lively ต้องดูให้เป็นนะอย่าง lovely มันเป็น adjective lovely มันเป็น adjective มันก็เลยใช้ lovelier loveliest แต่ rapidly ไปเป็น adverb ถ้าเป็น adverb ใช้ more เสมออย่าไปเปลี่ยน y เป็น i จึงกลายเป็น more rapidly กับ most rapidly faster มี1พยางค์อย่างไม่มี fastly ในภาษาอังกฤษนะ fast ไม่มี ly นะhigher highest เป็นต้นนั้นตัวอย่างพวกนี้ก็ไปเก็บตบเอารูปปฏิเสธของคำ comparison หรือการเปรียบเทียบนั้นนิยมใช้ not นำหน้านะแต่ไม่อยากให้ใช้อยากให้ใช้ less มีประเทศไทยเนี่ยชอบใช้ not ก็คือถ้าเป็นตำราต่างประเทศแท้เนี่ยเขาจะไม่ใช้ not เช่นคำว่า not smarter เนี่ยฝรั่งแท้เขาไม่เขียนไม่ฉลาดกว่าเนี่ยยกตัวอย่างคำว่า not not แล้วก็คำว่า smarter อันเนี้ยภาษาไทยคนไทยเขียนถ้าเป็นภาษาอังกฤษแท้จะเขียนคำว่า less smart ถ้าเจออย่างนี้ก็ในข้อสอบหาคำอีกต้องอนุโลมให้คนไทยไปนะครับถ้าเมืองนอกตัวบนนี่ผิดนะฮะแต่เมืองไทยตัวบนนี่ถูกครับประเทศไทยนี่ not smarter นี่ถูกนะฮะ less smart ไม่ยอมเขียนกันคือใช้ภาษาไทยแปลไงไม่ฉลาดกว่าเนี่ยคนไทยใช้ not ใช่ผมก็เลยเตือนลูกศิษย์ถ้าสอบบ้านเรามันก็โอเคถ้าคุณสอบข้อสอบที่มันมาตรฐานสูงเช่นโทอีกเนี่ยไปเขียนเนี่ยผิด 100% นะครับยงเลสไปหา strong เป็นต้นถ้าจะเขียนคำว่า not stronger than อย่างเงี้ยถ้าเป็นคนไทยจะใช้คำว่า not stronger than อย่างเงี้ยอย่าไปใช้ less strong นะครับถ้าเป็นขั้นสูงสุดก็ใช้คำว่า the least เป็นต้น less กับ the least จบหัวข้อรูปปฏิเสธข้อที่3สวัสดีครับหนูไม่มาแล้วการเปรียบเทียบในรูปแบบพิเศษที่ต้องจำเพิ่มขึ้นคือ the same คู่กับ as similar คู่กับ to หน้า77 different คู่กับ from นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบแบบนี้นะทีนี้ปัญหาคือดูที่ในวงเล็บในข้อสอบเคยสอบว่า in the same way กับคำว่า in the similar way ให้ดูตรงนี้นะถ้า in the same way นะครับมันจะต้องนิยมใช้กับคำว่า as แต่ in the similar way สังเกตว่ามันไม่มี as นี่แปลว่าเหมือนกันยกเว้น different แปลว่าแตกต่าง the same as similar to แล้วก็ different from the same way as กับ in the similar ระวังความแตกต่างจุกจิกไว้ถ้าไปสอบก็สอบเรื่องจุกจิกมาดูตัวอย่างว่าสำนวน the same as ใช้ยังไงถ้า a กับ b อยู่แยกกันใช้สำนวน the same as ถ้า a กับ b อยู่ติดกันใช้สำนวนคำว่า the same สังเกตตำแหน่ง a กับ b อยู่หัวอยู่ท้ายใช้ the same ต้องมี as ถ้ากับ a กับ b เขากระจุกกันสังเกตว่าใช้ the same ห้วนๆ a กับ b อยู่แยกกันใช้ similar toa กับ b a and b ใช้ similar a กับ b แยกกันใช้ different from a and b ใช้ different เฉยๆแบบนี้ต่อนะครับหัวข้อต่อไปพวกนี้ต้องจำหมดแหละทุกกระบี่แหละจำไม่ได้ก็เวลามองช้อยกับมองไม่รู้เรื่องสักทีว่าเขาสอบอะไรอยู่ถ้าอันไหนที่แบบต้องจำก็คือเวลามันเขียนข้อสอบเรารู้เลยว่าสอบเรื่องนี้ประมาณนี้the same คู่กับ as นะครับแปลว่าเหมือนกันสังเกตไหมว่าตรงกลางเป็นคำนาม the same book อย่างเงี้ยขีดเส้นคำว่า book ก็หลักการเดิมนะถ้าจอห์นกับลินดาใช่ไหมเป็น a กับ b อยู่หัวอยู่ท้ายเราก็ใช้คำว่า
the same as the same book as John มีหนังสือเหมือนกับของลินดาทุกประกาศถ้า A กับ B อยู่กระจุกกันก็ไม่ต้องใช้ as have the same book แบบนี้หลักการก็จะหลักการเดิมนะครับว่า A B อยู่แยกกันใช้ the same as ต่อนะครับเซตนี้จะเป็นยอดนิยมของห้องสอบนะก็คือเรื่องไลท์นะกับอะไลท์ก็สอนพวกคุณไปเยอะแล้วนะอะไลท์ข้างหน้าต้องมีแอนหรือนามพระหูพจน์ก็ได้นะครับแต่ไลท์เนี่ยมันต้องมี A กับ B มาเจอกันนะไลท์ A กับ B นี่เกี่ยวจะอยู่ใกล้กันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นอะไลท์เนี่ยโยงไปที่คำว่าแอนเนี่ยมันจะต้องมีตัวแอดเช่น like any bird kiwi นะนกกีวีสังเกตว่า bird ก็แทนตัว A kiwi ก็แทนตัว B สังเกตมันจะมีการเขียนเปรียบเทียบแบบนี้นะส่วนคำว่า alike ด้านหน้าก็ชอบมีแอดแบบนี้ไปทีนี้ก็จดเพิ่มนะสำนวน asใช่ไหมฮะที่แปลว่าเหมือนตามด้วย s บวก v ในข้อสอบถ้าเจอนะเซตนี้นะอย่าไปแปลนะอย่าไปแปล just นะสำนวน just as กับ just like สำนวน just as กับ just like แปลว่าเหมือนอันนี้เป็นสำนวนที่ต้องรู้ถ้าใช้ as บอกไปแล้ว s บวก v ถ้า like ตามด้วยคำนามแบบนี้ฮะในหัวข้อนี้ให้จำคำว่า like อะ like แล้วก็ as เต็มที่ให้เวลาศึกษาเสร็จนะข้อที่4นะครับสำนวนที่ไม่เหมือนการเปรียบเทียบแต่ให้ความหมายคล้ายคลึงเช่น more or less แปลว่าเท่าหรือพอๆกันแปลว่าเท่ากันหรือพอกันพอๆกันไม่มีใครเหนือกว่าใครเรียก more or less no more no longer ไม่เหลืออีกต่อไปคือหมดสิ้น no longer อันนี้น่าจะเป็นคำว่าถูกละ no more no longer ถูกละอันนี้น่าจะใช้คำว่า any more กับ any longer ก็โอเคนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรตามนี้ครับต่อนะตัวนี้เดี๋ยวเขียนให้ชัดหน่อยรบกวนนิดนึงนะตัวนี้เขียนคำว่า any longer เอ้ยขอโทษเขียนคำว่าแป๊บนึงขอเช็คก่อนนะอ๋อรู้ละตัวนี้โอเค no longer นี่โอเค any longer โอเคอันนี้ no more กับเอ๊ะแป๊บนึงนะฮะเนาะถูกแล้วขอโทษครับตัว no more no longer ถูกตัวนี้เขียนคำว่า any more กับ any longer ผิดที่ตรงนี้ครับขอโทษทีฮะแก้มาให้เป็นคำว่า any more ขอโทษครับได้แล้วฮะแก้ตำราตรงนี้ฮะเป็นคำว่า any more กับ any longer no more no longer any more กับ any longer no more เป็นใช้ในประโยคบอกเล่าany more กับ any longer ใช้ในประโยคปฏิเสธนะฮะแปลว่าไม่เหลืออีกต่อไปต่อไป at least กับ at last at least แปลว่าอย่างน้อยที่สุด at last แปลว่าท้ายที่สุด ที่เหลือก็สำนวนแบบทั่วๆไปนะเช่นคำว่า is likely โทษทีนะ like เขียนใหม่เลยนะ is likely ตามด้วย to verb 1 นะกับคำว่าถ้าเขาอีกแบบนึงอ่ะตรงเนี้ยรบกวนเขาอาจจะแต่งว่า more ก็ได้คือเขาสามารถใช้คำว่า is likely to verb 1กับ is more likely to verb 1แปลว่ามีโอกาสที่จะแบบนี้เพิ่มตัวนี้เข้าไป
สำนวน is likely ปกติเราใช้คำว่าหลัง is ต้องเป็น adjective ใช่ไหมล่ะมีเคสนี้ที่มันจะเป็น adverb ได้ is likely หรือว่า is more likely to verb 1มีโอกาสที่จะที่เหลือคุณก็ทดสอบในนี้เลยใครสอบแล้วนะทุ่มเทกันเองให้เต็มที่ลงทุนมากก็ได้มากรู้มากก็วิเคราะห์เร็วตัวอย่างอะไรเปรียบเทียบกันก่อนหืออะไรเปรียบเทียบกันบาสเกตบอลกับเบสบอลดังนั้นจึงเกิดคำว่าแดนแดนหนึ่งขั้นใช้faster แบบนี้อย่าลืมสิมัดตามด้วย adjective ขั้นกว่าเรียนก็ต้องไปทบทวนให้มันดุเดือด นะครับต่อไปข้ออะไรผิด most ผิด easiest มันมี2พยางค์เปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม est ห้ามเติม most จบแล้วตัด most ทิ้งตัด most ทิ้งเอาวิเคราะห์ต่อคำว่า the high is within tend to suffer from แล้วก็คำว่า rule of วิธีทำหา more than ก่อนพยายามทำในสิ่งที่เคยเรียนก่อนต้องหา A กับ B A คืออะไรหาคนก็เปรียบเทียบกันก็คือคำว่า people in city คนในเมืองมันก็คือตัวประธานไง tend to มันเป็น verb เนี่ยโดยที่ tend อ่ะมองให้ขาดว่า tend มันเป็น verb คุณหา A กับ B ง่ายนิดเดียวคุณหา verb ก่อน verb คือคำว่า tend ดังนั้นประธานก็คือคำว่า people in city ฉะนั้นตัว B อยู่ตำแหน่งกรรมเสมอฉะนั้นเขียน B ที่รูรอบอันนี้เปรียบเทียบอะไรครับคน people แปลว่าคนส่วนรู้รอบแปลว่าอะไรมันไม่รับกันคนชนบทเปรียบเทียบได้ไหมคนกับชนบทเปรียบเทียบไม่ได้มันไม่ใช่คนก็จะต้องแก้เป็นคำว่าวิธีแก้ยังไงแบบที่หนึ่งบักอึดเอาก็เอา people เหมือนให้มันเหมือนกันอย่างนี้นะแล้วก็ตามด้วยคำว่า in rural วิธีที่2ไม่อยากเขียน people ก็ใช้คำว่า those ได้เลยที่ตอนต้นชั่วโมงสอนว่า did that this those those ไปเป็นพหูพจน์อะไรอย่างเงี้ยนั้นวิธีแก้วิธีที่2ใช้คำว่า those in rural เนี่ย A กับ B ต้องเหมือนกันนี่ข้อสอบจริงเวลาทำโจทย์เปรียบเทียบแดนๆอ่ะหา A กับ B หน่อยถ้าเจอแดนต่อไปตัวอย่างนี้อะไรผิดครับวิเคราะห์สิ่งที่เคยเรียนตัวไหนมาเรียนไลฟ์มาคือมันไม่ใช่ว่ามันต้องผิดแต่สังเกตไหมว่าครูจะเริ่มตัวที่เราเคยถูกท่องจำก่อนไลฟ์มีกฎว่ายังไงครับ A กับ B ต้องใช่ไหมเปรียบเทียบกันหรือว่าหลังไลฟ์ต้องมีคำนามก็ได้ปรากฏว่าหลังไลฟ์มีคำว่า in ไม่ใช่คำนามไลฟ์ผิดแล้วก็ไปดูด้านหน้าไลฟ์เวลาจะเปลี่ยนเป็นใครได้บ้างมีคำว่าไลฟ์ถ้าไม่มีค่อยไปใช้คำว่าอะไรครับ as ไลฟ์อะไลฟ์ as ท่องให้ขึ้นใจถ้าไลฟ์ไม่ต้องนำหน้าคำนามอะไลฟ์ข้างหน้าต้องมี and วงกลมตัว and ครับข้อนี้ไม่ถึง as นะก็เปลี่ยนคำว่าไลฟ์เป็นคำว่าอะไลฟ์ข้อต่อไปคำว่าอินเป็นขั้นอะไรอินกับออฟเป็นขั้นสูงสุดอะไรเนี่ยเปลี่ยนมอเป็นโมสไอ้สำคัญประเด็นสำคัญเนี่ยจับไตให้ได้ต่อนะครับอ่านมาล่วงหน้าก็ได้เพราะรู้ว่าให้ตำราล่วงหน้า
แล้วค่อยมาเช็คกิ้งในห้องเรียนจะได้มั่นใจอะไรข้างหน้าต้องมีแต่เนี่ยมันไม่มีแอบเห็นอะไรต้องรีบมองหาแอบแต่คุณเจอตัวเปรียบเทียบคือคำว่า the brain กับคำว่า spinal column spinal column แปลกระดูกสันหลัง brain แปลว่าสมองเป็นระบบประสาทด้วยกันทั้งคู่เปรียบเทียบกันได้ดังนั้นเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นคำว่าอะไรแทนครับไลถ้าเจอ A กับ B เปรียบเทียบกันให้ใช้คำว่าไลท์อันต่อไปบท redundancy บทที่มีความละเอียดเพิ่มขึ้นไปเดี๋ยวรอเพื่อนกับแป๊บนึงรอให้สบายใจword choice กับ redundancy word choice คือตัวที่มีความหมายเหมือนกันจะต้องจำหลักการใช้ให้ดีนะครับส่วน redundancy แปลว่าคำซ้ำไม่ใช่แบบวันนี้คว้าคำศัพท์ได้ก็โปะใส่เลยเหมือนเล่นต่อเงี้ยไม่ได้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันตรงที่ว่ามันต้องมีวิธีการใช้เฉพาะทางเช่น so that such that to toถ้าใช้ so ต้องเป็น adjective กับ adverb ถ้าใช้ such ต้องเป็นคำนามอย่าลืมนะ such คำนามตัวนี้ต้องเป็น such นามพระหูพจน์ถ้าเป็นเอกพจน์ต้องใช้คำว่า such a noun that จะมีคำว่า such a คำนามกับ such นามพระหูพจน์นะฮะส่วนคำว่า to นะครับนะคำว่า to หลักการเดิม adjective กับ adverb ทุกประการทีนี้มันก็มีข้อที่คุณต้องระวังให้ดีนะฮะก็คือคำว่า so much กับ so many that อันนี้จะใช้กับคำนามปกติเมื่อสักครู่เราเรียนว่าตรง so ต้องใช้ adjective adverb ใช่ไหมมันก็มีวิธีแหกกฎไวยากรณ์เหมือนกันให้มันไปใช้คำนามได้มันก็ใช้คำว่า so much กับ so many เท่านี้ก็เปลี่ยนตรงกลางเป็นคำนามได้เวลาเรียนไม่ใช่แค่ตรงฉินนะต้องรู้จักกลเม็ดเคล็ดลับในการลุกเล่นกลับบ้านไปทวนแล้วกันจริงๆอันนี้มันสอนซ้ำกับเทอมหนึ่งอ่ะก็เลยไปไวเพราะว่าคุณก็จบเทอมหนึ่งกันหมดแล้วจบไม่ละเอียดต้อง20บท so ใช้ adjective material วัสดุเป็นคำนามสังเกตแล้วนะมีอะด้วยเปลี่ยน so เป็นsat so sat that อ่ะมันไปด้วยกันเสมอพอแล้วเข้าต่อไปas คู่กับ asสเต็ปที่หนึ่งคุณต้องรู้จากบทที่แล้วก่อน as จะคู่กับ as จะจบคราวนี้ as คู่กับ that อะไรที่คู่กับ that so that กับ such that ถูกป่ะมีสองตัว so that กับ such that วิเคราะห์ที่คำว่าอะไรครับวิเคราะห์ที่คำว่า short short เป็น adjective ดังนั้นเปลี่ยน as เป็น soเนี่ยข้อสอบก็ออกตรงๆแบบนี้ยกเว้นข้อสอบเรียนแบบนะอันนั้นจะหนักใจหน่อยคือเรียนแบบไม่ค่อยมีหลักการต่อเลยนะครับ animal เป็นคำนามคำนามใช้ so หรือคำว่าอะไรครับใช้ so ไม่ได้ so คู่กับอะไร that จำไม่ได้สิลูกศิษย์มี so that กับอะไร that เออ such that คุณจำประเด็นให้ได้ถึงว่ากำลังสอนอะไรอยู่กำลังสอน so that กับ such that ต่างกันตรงไหน so เป็น adjective such เป็นคำนาม animal เป็นคำนามสวัสดีครับรีบนั่งเลยหน้า78จึงเปลี่ยน so เป็นคำว่า such คะแนนไม่ขึ้นก็ต้องไปทวนเยอะๆนะสอบจริงก็จับประเด็นไม่ได้โอ้ต่อ another author แล้วก็ the authorsนะครับหลักการหลักที่หนึ่งก็คือถ้าคุณเจอตัวเลขเอาสูตรเบสิกก่อนเปิดหน้า78
แม่นนะครับอันดับแรกจำก่อนว่า sum วงเล็บ each every all ที่อยู่ในวงเล็บหมายความว่าน้อยคนจะรู้ถึงนะทั่วไปใช้แค่sum sum คู่กับ author หรือ author เติม s กดข้อแรกจำให้ดี sum คู่กับ author หรือ author เติม sต่อไปถ้าเป็นตัวเลข1อ่ะ and 2 3 4เป็นต้นเป็นตัวเลขที่เป็น2 3 4คู่กับ another หรือ the other ซึ่งคำว่า another หรือ the other ต้องจำให้ดีนะด้านหลัง another กับ the other เนี่ยจะเป็นทั้งคู่จะเป็นนามเอกพจน์ one a and 2 3 4ใช้คู่กับ another หรือ the other ถ้าใช้ another จะให้ความหมายว่าเพิ่มอีก1เท่านั้น another จะเพิ่มอีก1เท่านั้นแต่ the other แปลว่า1จากที่กล่าวมาบางคนก็เลยแปลว่าเหลือเพียง1อย่างเงี้ย1จากที่กล่าวมาบางคนบางท่านครูบางท่านก็ใช้คำว่าเหลือเพียง1 1จากที่กล่าวมาบางคนก็ใช้เหลือเพียงคนนึงเพิ่มอีก1ไอ้คนนึงเหลือเพียง1ตามสบายครับเพราะตรงนี้ออกบ่อย so that sub that อ่ะคือข้อแจกคะแนนทำไมอาจารย์เน้นก็มันก็สลับขยันกันสลับกันอยู่ตรงเนี้ย so that sub that to to ssanother author แล้วก็ the author ก็สลับกันอยู่ตรงนี้อ่ะเรามาดูวิธีวิเคราะห์ดูวิธีวิเคราะห์นะครับขีดเส้นคำว่า6นี่คือตัวเลข6นะครับคุณจะเห็นว่ามีตัวเลข6คำว่า5ใช่ไหมครับก็เหลืออีกเท่าไหร่ครับ1พอเหลืออีก1เลยใช้คำว่าอะไรครับ the author ตัวอย่างนี้ดอกจันไว้นะครับไอตัวอย่างเซต2เนี่ยตรงหน้า 30% แล้วก็วาดรูปกราฟขึ้นมาถ้าข้อสอบนำเสนอคล้ายๆรูปกราฟเช่น 30%เป็นคนงานจากภาคเหนืออาจารย์ชอบใช้ตัวอย่างตัวนี้มันออกข้อสอบจริงไปแล้ว The author สังเกตว่า The author เนี่ยนะครับ 45% จากออกใต้ตกไอ้คำว่า 45% เนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับเจ้า45เนี่ยสังเกตมันเกิดจากออกใต้ตกคำว่าออกเขาเรียกว่า east ใต้เรียกว่า south ตกเรียกว่า west นั้นตัวนี้เป็น ESW สังเกตว่าที่เหลือมารวมตัวกันเราจะใช้คำว่า the author เติม s ภาคเหนือตะวันออกตะวันตกก็เหลือภาคกลางเขียนตัวนี้ว่าภาคกลางนะคำว่าภาคกลางมันมีภาคเดียวตรงกลางมันมีอันเดียวอย่างนี้ใช้คำว่า the less the less จะไม่มี s นะครับเอาใหม่หนึ่งรอบนะเวลาเขาสอบเรื่อง outer another แบบขั้นยากเนี่ยมันจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะขายข้อสอบเป็นกราฟวงกลมถ้าเกิดเขาบอกเปอร์เซ็นต์ตัวแรกมาเป็น 30% ละอะไรอย่างเงี้ยนะต้องระวังส่วนที่เหลือถ้าเกิดส่วนที่เหลือมันยำรวมกันอ่ะประกอบกันอ่ะร่วมกันอย่างเงี้ยมันจะใช้คำว่า the outer เติม sแต่ถ้าเกิดมันมาตัวเดียวโดดๆมันก็ใช้คำว่า the less นะครับต่อเลยนะครับอันนี้รบกวนปากกาผมมันไปทับนิดนึงเขียนว่าออกชื่อย้ำเพราะออกแคทหน่อยออตัวเนี้ยมันจะมาจากสูตรคำว่า sum
จำได้นะ sum each every all คู่กับ author ทำไม author ต้องเติม s เพราะว่า cat มันเติมอะไรครับ cat มันเติม s author ก็ต้องเติม s ติ๊งต่างว่าด้านหน้าเขาใช้คำว่า sum water น้ำจำนวนหนึ่งกับน้ำที่เหลือจุดๆๆอันนี้ก็จะเป็น author ที่ไม่มี s เพราะว่าwater มันไม่มี s งั้นซ้ำพูดว่า author วิธีดูว่าจะใส่ s ไม่ใส่ s ต้องดูตัวหน้าถ้าตัวหน้าใส่ s มาหรือเป็นพหูพจน์ตัวหลังต้องใช้ author เติม s แต่ถ้าเกิดตัวหน้าซ้ำเป็นนามแล้วไม่ได้ author ก็ไม่ต้องมี s นะครับต่อนะครับขออนุญาตอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ไม่ใช่การใช้ author another แต่เป็นตัวหน้าตาคล้ายชื่อว่า any authorAny author นั้นเป็นประโยคเปรียบเทียบ Any author เป็นประโยคเปรียบเทียบแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งหรืออีกคนหนึ่งไม่สิ่งก็คนไม่สิ่งของก็คนอีกตัวก็ได้โทมัสนั้นสูงกว่าอีกคนหนึ่งในห้องเรียนไม่ยอมบอกชื่อเขาไงก็ใช้ any author แทนเพราะไม่อยากไปบอกชื่อประเด็นคือต้องใช้ taller ห้ามใช้คำว่า tall เขียน tall นี่ผิดนะเพราะเขาไปหยกเปรียบเทียบขออนุญาตทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเจอในห้องสอบอย่าพลาดเรื่องแจกคะแนน so that such that to to as as so that such that to to as as so ใช้กับ as จะทีบเวลาเจอ that ในห้องสอบอะสงสัย so that กับ such that ไว้ก่อนนะครับต่อไปก็จำ another เอกพจน์ author พหูพจน์แล้วก็จำว่า sum คู่กับ author 1 2 3 4คู่กับ another หรือ the author ถ้าเจอข้อสอบแนวเหมือนกับจะพูดเป็นกราฟวงกลมมีเปอร์เซ็นต์แล้วก็แยกย่อยแยกย่อยถ้าเปอร์เซ็นต์ถูกแยกย่อยออกมาเกิดจาก a b c มารวมร่างกันก็ใช้ author เติม s ถ้ามันแยกออกมาแล้วมันเหลือชิ้นเดียวก็ใช้คำว่า the less เป็นต้นส่วน any author ใช้ในการเปรียบเทียบจบนะครับเปลี่ยนหน้าตัวอย่างนี้จะง่าย another เอกพจน์หรือพหูพจน์ another เอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์ no a and the is every another เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดเพราะ novel เป็นพระหูพจน์แก้เป็นคำว่า author จะบวกนามพระหูอันต่อไปมาดูที่มาเรื่อง another หรือว่า author ตามด้วยคำนามเนี่ยมันมีมาจากหลักการข้อนี้ determiner บวก author คำนามถ้า determiner เป็นเอกนามนี้ก็เป็นเอกพจน์ถ้า determiner เป็นพหูนามนี้ก็เป็นพหูพจน์ตามเพราะฉะนั้นในสูตรที่ว่าanother ทำไมต้องเป็นเอกพจน์เพราะเกิดจากการเอา and ใช่ป่ะ a e i o u อ่ะต้องใช้ and ไม่ได้ใช้ at อย่างเงี้ยทีนี้เขียน and บวก author นานๆเข้าชักจะเริ่มรำคาญก็เลยไปสร้างคำใหม่เป็นคำว่าอะไรครับกลายเป็นคำว่า another นี่คือที่มาเท่านั้นเองต้องเข้าใจว่าสูตรแม่คือตัวเนี้ยก็เลยตามด้วยนามเอกพจน์เพราะแอนใช้กับเอกพจน์อ่ะลองดูข้อต่อไปบ้าง an understudy ต่อนะฮะ is an actor who can substitute อันนี้เป็นตัวอย่างจากเมืองนอกหมดเลยนะไม่ใช่ว่านั่งเทียนเขียนเองไม่มีเวลา who can substitute for other actor in case of emergency อ่ะว่าไงดีเราดูที่ตัวไหนครับ authorauthor ตามด้วยนามเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์ดังนั้นข้อนี้แก้เป็น another เพราะว่า actor เป็นเอกพจน์เห็นไหม author another แบบเวอร์ชันง่ายก็คือใช้นำหน้านามถ้าเวอร์ชันยากคือใช้เป็นสรรพนามก็คือด้านหน้าต้องใช้คำนี้ก่อนเช่นด้านหน้าใช้ซ้ำก่อนด้านหลังใช้ author อันนี้เวอร์ชันสรรพนามแต่เวอร์ชันที่สอบกันอ่ะค่อนข้างมากคือเวอร์ชันที่เป็น adjective ที่เราทำตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างกลุ่ม adjective นะ
another เมื่อเป็น adjective นำหน้านามเอกพจน์ author เมื่อเป็น adjective นำหน้านามพหูพจน์มันก็เลยผิดต่อไปนะครับการใช้ make สลับกับ do ว่าไม่ใช่ง่ายๆแต่ว่าจบม.6 แบบมีคุณภาพล่ะก็คือรู้อะเพราะคำศัพท์คุณไปเรียนที่ไหนก็เรียนได้คุณซื้อศัพท์มาซื้อพจนานุกรมมาท่องแบบเด็กเซนคาเบียนเด็กอัสสัมเขาท่องที่กรุงเทพเขาก็ท่องพจนานุกรมกันฉีกหน้ากระดาษสมัยก่อนแต่เวลาอย่างเงี้ยซื้อไปท่องไม่มีใครให้ท่องคุณอัดให้จบตอนนี้ขีดเส้นตรงนี้นะครับการใช้ดูมักใช้ในความหมาย6อย่างงานการบ้านหน้าที่วิจัยดีชั่วอันตรายธุรกิจคือส่วนมากงานกับการบ้านก็ชอบมารวมกันไงทำอาชีพใช่ไหมก็คือทำงานไงเดี๋ยวอาชีพใต้งานเขียนเขาว่าอาชีพใต้การบ้านเขียนเขาว่างานบ้านคือมันใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวไม่มั่นใจขึ้นมาฉะนั้นดูงานดูอาชีพตัวเดียวกันดูการบ้านกับดูงานบ้านคือตัวเดียวกันเช่นนักเรียนถูพื้นนักเรียนใช้คำว่าอะไรดู floor เช่นหน้าต่างใช้คำว่าอะไรดู window อันนี้ถูกต้องเลยถ้าไปเช็ค clean for clean window นี่แสดงว่ามีคนไปทำน้ำหกถึงต้องไป clean มันถ้าทำงานบ้านประจำอ่ะเช่นกวาดบ้านถูบ้านอย่างเงี้ยเขาใช้ดูนำหน้าเขาไม่ได้ใช้คำว่า clean ใช้ clean หมายความว่ามีใครไม่รู้ไปทำมันเลอะคุณเนี่ยเลยต้องไปเช็ดมันนั่นแหละเรียกว่า clean คนละความหมายกับคำว่าทำงานบ้านนะครับต่อไปดูหน้าที่นะครับดูวิจัยเรียกว่า research อันตรายเขาเรียกว่า harm หรือ dangerที่เขียนไม่ใช่หรอกมันออกข้อสอบไปแล้วในเมื่อเรามีโอกาสจะสร้างความได้เปรียบต้องรีบไขว่คว้านะครับจริงมาเรียนหนังสือนี่แบบเหมือนกับว่าตาดีได้ตาร้ายเสียเออแบบนี้เลยมองไม่เห็นตาถั่วก็ซวยไปนะครับตัวอย่างตัวไหนที่เคยเรียนมาเนี่ยเรียกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียก็ต้องตูดูไงทำไมถึงรู้ว่าดูอ่ะก็นี่โดนท่องไงอันนี้ครูสั่งให้ท่องน่ะคือคีย์เวิร์ดคณิตคีย์เวิร์ดฟิสิกส์คีย์เวิร์ดเคมีคีย์เวิร์ดอังกฤษก็คือตัวที่อาจารย์สั่งให้ท่องเช่นดูตามด้วยอะไรบ้างงานการบ้านหน้าที่วิจัยดีชั่วอันตรายธุรกิจโยงดูไปหาคำว่าปูนซีเมนต์ซีเมนต์ก็คือปูนไงปูนซีเมนต์ที่ใช้ฉาบบ้านมันไม่มีในที่ท่องแสดงว่าดันผิดเปลี่ยนเป็นเมตรโอเคนะครับสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับอย่าคิดสั้นนะฮะอย่าไปคิดสั้นๆว่าดูแปลว่าทำ make แปลว่าสร้างอันนี้มันตำราแบบมั่วมึงนอกเขาต้องจำเลยว่าจำดูเพราะดูมีน้อยหลุดจากนี้ไปเป็น make ให้หมดอ่ะมาดูตัวอย่างข้อต่อไป business แปลว่าอะไรครับใช่ครับใช้ดูหรือ make ถูกต้องครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคนไม่เคยเรียนก็ไม่รู้เรื่องคนเคยเรียนโอ้กระจอกต้องดู business ไม่ใช่ make business ชุดนี้เป็นชุดแจกคะแนนอีกแล้ว mark little amount many few number ไปจำเอาเองเอ้า mark กับ many เนี่ยเรียนจนเบื่อละนามนับไม่ได้กับนามพหูพจน์ตัวอย่าง color เป็นพหูพจน์ใช้ mark หรือ many manyขี้เกียจรอ unemployment การตกงานนับได้หรือนับไม่ได้นับไม่ได้เพราะมันไม่เติม s ดูแบบนี้ก็ได้มันไม่มี s อยู่ด้านหลังเปลี่ยน number เป็น amount เดี๋ยวจะมีซีรีส์ชุดใหญ่นะอันนี้คือพูดชุดยอดนิยมนะยังไม่ได้เข้าซีรีส์ชุดใหญ่นะวันนี้จะหนักทฤษฎีหน่อยสรุปบทนี้ออกข้อสอบแนวอะไร so that สลับกับ such that สลับกับ to สลับกับ as so that such that to as author สลับกับ another make สลับกับ do must สลับกับ many amount สลับกับnumber คุณท่องไม่ได้คุณเสร็จ redundancy มาถึงหัวข้อที่2แปลว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันนะครับนะเขียนสั้นๆล่ะคำซ้ำต
ัวอย่างเช่น not never ถ้าแปลตรงๆแปลว่าไม่เจอกับไม่ก็คือผิดต้องเลือกตัวเดียวจบแล้วแค่นี้เอง redundancy อย่าเผลอเอาคำเหมือนกันเขียนติดกันแล้วก็ผิดแน่ตัวอย่าง the main purpose are not แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ hardly แปลว่าอะไรเออก็แปลว่าไม่แทบจะไม่คือไม่ทุกตัดฮาร์ลี่ทิ้งจบข้อสอบแนวนี้ตัวอย่างต่อไปเด็กกำพร้าถูกทิ้งไว้ให้อยู่กับเล็บแปลว่าอยู่กับนะทิ้งไว้กับ elderly elder แปลว่าคนชราแกรนด์พาเรนต์แปลว่าอะไรหึแกรนด์พาเรนต์ก็พวกปู่ย่าแล้วปู่ย่าแก่ไหมแกตัดเอลเดอรี่ทิ้งเข้าใจยังเพื่อเอาคำซ้ำเนี่ยก็สอบแนวคำซ้ำงั้นคุณต้องเรียนครบทุกแนวเขาจะสุ่มออกมาเขาคงเขามีพื้นที่จำกัดแค่10ข้อเนี่ยนะเขาก็ต้องสุ่มอ่ะคุณก็ต้องเรียนเยอะงานต่อไปรายการงานงอกนะวิธีนี้นะครับก็จะเน้นขออนุญาตเน้นตัวที่สำคัญนะครับเน้นข้อ3ไปท่องมามันมี27แนวข้อสอบแนว3ออกมากที่สุด most มีสูตรอยู่5สูตรสูตรที่1 most นำหน้านามพหูพจน์สูตรที่2 most of the สังเกตนะ most of the กล่าวเจาะจงอันนี้แปลว่าบอกสถานที่ถ้าคุณไปทัวร์เรื่อง a and the คุณจะกระจ่างขึ้นถ้าใช้ the most ขีดเส้นตามครูให้ถูกนะจะบังคับ adjective ขีดเส้นตัวที่บังคับไว้คือ adjectiveส่วน adverb เปิดปิดวงเล็บคำนามเปิดปิดวงเล็บแต่ adjective ต้องมี the most ต้องหา adjective ให้เจอ adverb ไม่มีนามไม่มีก็หยวนๆไป almost นำหน้าได้ทุกอย่างยกเว้น almost ห้ามนำหน้าคำนาม almost ชอบที่สุดเลยชอบนำหน้า determiner เขียนให้สวยที่สุดต้องใช้ almost determiner เช่น almost the โอ้โหอันนี้โอเคมากเนี่ย almost the เงี้ย almost a and each every เงี้ยโอเคมากส่วน mostly เวลาใช้งานห้ามนำหน้าจำนวนนับเช่น1 2 3เนี่ยห้ามใช้ mostly นำหน้าห้ามใช้ mostly นำหน้า a and the หรือพวก determiner นั่นเองมันจะสลับกัน mostly ชอบใครที่สุดชอบคำนามโมลี่นี่ชอบใช้กับคำนามมากที่สุดคำแปลอยู่ด้านหลังนะแปลว่าส่วนมากเดี๋ยวงงว่าส่วนมากคืออะไรคือความหมายของ mostly นะ mostly แปลว่าส่วนมากแต่ almost แปลว่าเกือบจะอันนี้แปลว่าส่วนมากอันนี้แปลว่าเกือบจะขีดเส้นตัวนี้ almost everyอันนี้ขีดเส้น most student นี่ขีดเส้น mostly time แบบนี้ฮะ4ข้าม5วงกลมไว้เลยตัวที่เคยออกข้อสอบบ่อยๆ amount ใช้กับนามนับไม่ได้ number นามพหูพจน์เรียนไปแล้ว another author เรียนไปแล้ววงกลม6วงกลมข้อ6เมื่อกี้สอนไปแล้วต่อไปนะครับตัวที่นิยมออกตัวต่อไปดูตัวที่13ครับจำไว้นะ nearly จะเหมือน almost ทุกประการเวลาเรียน nearly ให้กลับไปศึกษาเรื่อง almost เปิดหน้าต่อไปครับตัวต่อไปที่นิยมออกคือตัวที่17เทลต้องมีกรรมเสมอก็ที่คุณส่งคุณจำได้เปล่าคุณทองอ่ะฮะคุณส่งมาเทลกับเซโดนไปแล้ว1ดอกการใช้เทลจะต้องมีอะไรเสมอมีกรรมอันนี้คุยกับทุกคนแต่การใช้เซจะไม่มีกรรมการใช้เซอันนี้ต้องจดเพิ่มนิยมใช้กับคำว่าเซทูคนกับเซแดท
say to กับ say that นี่ยังไม่จบหน้าเขียนให้ชัดๆแล้วกันไม่มี4ตัว tell บวกกรรมเช่น tell me บอกฉันโอจุดแปลว่ากรรมนะครับ speak to กับ talk to speak ต้องมี to talk ก็ต้องมี to เพราะฉะนั้น4วิธีคำพูดจริงๆมันนะคุณส่งมาปุ๊บผมก็เสร็จแล้วล่ะแต่พอไปส่งช้าแล้วจิ้มไม่เป็นจิ๊กๆกว่าจะจิ้มได้เพราะว่าเราจะแก้คำผิดก็เสียเวลาไงแป้น S อยู่ไหนวะไอ้อย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้พิมพ์ไลน์คุยกับใครเราเอาไว้แค่คอนเฟิร์มนัดหมายเท่านั้นส่งมาแป๊บเดียวเสร็จไม่ลำบากหรอกครูมองก็ไม่ถึง3นาทีไอ้นี่ผิด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 แต่ถ้าเกิดครูผิดนี่ก็แสดงว่าข้อสอบเขาวางยาหรือว่าคนเขียนข้อสอบเขารู้ไม่ลึกเขาเอาแค่ความคิดของเขาว่าไอ้ตรงเนี้ยน่าจะผิดอย่างเงี้ยอันนี้ครูก็จนปัญญาให้ข้อสอบมาตรฐานอะโอเคหมดถ้าผิดมาตรฐานเช่นไทยแกมมาเนี่ยขอประกาศยอมแพ้เลยพวกนี้ก็เจอไทยแกมมาหลายรอบเหมือนกันแต่ไม่เยอะนะ10ข้อจะต้องมีครู1ข้อที่มันเขียนไทยแกมมามาขายเนี่ยก็แพ้ทางเหมือนกันนานๆชาติจะเจอสักครั้งนึงนะฮะขออนุญาตต่อนะครับไปต่อข้อที่เท่าไหร่ดีไม่มีแล้วเพราะว่าของบ้านเราสอบน้อยแต่ที่ให้สอนเยอะๆเผื่อเยอะไปสอบจุลงจุฬาไปสอบอะไรที่มันเพี้ยนเพี้ยนเนี่ยจะได้ไม่ผิดต่อไปข้อ24ถ้าทุกคนจำได้คำว่า less ต้องมีอะไรกรรมส่วน like ไม่มีกรรมที่เมืองไทยเก่งกว่านั้นอีกสอบเรียน3ช่องด้วยผมเลยต้องทำวงเล็บ3ช่องให้มีประวัติว่าเรื่องนี้ออก3ช่องเช่น less to S E D R เป็นตัว T นะไม่ใช่ less set นะ less to lesser ส่วน like ใช้ยังไงครับ like lost license อย่างบางคนเจอ lost นึกว่าดอกกุหลาบ set lost ไม่ใช่ดอกกุหลาบถ้า lost เป็น verb แปลว่าอะไรพุ่งหรือเพิ่มต้องไม่มีกรรมต่อไปนะครับวงกลมข้อ25ข้อ25เรื่องเลดอันนี้จะออกเป็นกริยา3ช่องเลดนะครับแปลว่าวางผมจะบอกเทคนิคการใช้นะดูให้ดีนะพวกเนี้ยถ้าใช้เลมันจะบวกกรรมเขาจะเขียนบวกโอแต่ถ้าเกิดใช้ไลน์เลนไลน์อิงต้องบวกเพปโพซิชันเช่นไลน์ออนไลน์ดาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขีดเส้นตัวอย่างนะวางไข่ใช้เลเอนอนลงใช้เลดาวอ่อนอย่างเงี้ยสังเกตไหมว่าเลเหมือนกันข้อสอบจริงเขียนอย่างเงี้ยเลเหมือนกันแต่เลตัวบนเป็นเวิร์บช่องที่1แต่เลตัวล่างเป็นเวิร์บช่องที่2มาจากคำว่าลายเลระวังตรงนี้นะถ้าออกทีก็จุกเหมือนกันโชคดีที่25นานๆชาติจะออกทีถ้าออกทีก็จุกเด็กจำไม่ไหวนะครับ27ออกไปแล้วแต่ว่าไม่อยากไปย้ำมันมากก็คือ relation กับ relationship เนี่ยมันเคยออกไปแล้ว relation เป็นความสัมพันธ์ของวัตถุสิ่งของนะครับความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่มีความผูกพันทางสายเลือดก็ใช้คำว่า relation เช่นน้ำนี่เกิดจากอะไรฮะไฮโดรเจนกับออกซิเจนใช่ไหมฮะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องหมาแมวเนี่ยมันใช้คำว่า relationshipมันมีความผูกพันที่มันมีความรู้สึกเข้ามาปนเนี่ยโอเคมันเอาข้อสอบไปแล้วข้ามแต่27ไม่ต้องวงนะไอ้ลูกเล่นอย่างนี้ไม่ใช้ซ้ำอ่ะมาดูหน้าต่อไปครับหน้าต่อไปวิธีทำนะครับต้องช่วยกันนะก็คือเราจะกลับย้อนเรียนถ้าเรียนไล่ทีละข้อมันก็ไม่ไหวเริ่มเลยครับคำว่าเอกอยู่กดข้อที่เท่าไหร่เปิดหาช่วยกันเร็วๆ AG เอกอยู่กดข้อที่เท่าไหร่ครับเนี่ยก็ต้องช่วยกันหาอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าถ้าเกิดเรียนไล่ข้อ1มองก่อนแน่ AGX อยู่กับข้อที่เท่าไหร่ช่วยกันดูหน่อยฮะหรือเราไม่ได้พิมพ์หรือผมไม่ได้พิมพ์ A กับ O ใครเจอบ้างอ๋อข้อที่14เข้าใจยังแล้วคุณก็เปิดดูตำราข้อที่14 A กับ O วิธีใช้งานก็คือการใช้ A จะใช้หลังสุดตัวเลขเวลา Aแต่การขอโทษคำว่า O ผมพูดสลับขออภัยคำว่า O
ใช้กับตัวเลขกับเวลาเครื่องหมายวงเล็บมันเวลาย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์มามันกลายเป็นกับด้านวงเล็บหมดเลยต้องขออภัยนะแก้วเองนะแต่การใช้เอกมันจะเป็นคำว่า of เอกแต่ o เนี่ยมันจะไม่มี of จำแบบนี้ก็ได้จำแบบง่ายๆเอกจะมี of แต่ o มันจะไม่มี of อ่ะกลับมาดูข้อนี้18 วิเอกถูกหรือผิดครับผิดสิเพราะว่าเอกต้องมีอะไร of จึงแก้เป็นคำว่า o หรือแก้เป็นคำว่า of เอกแก้ได้2อย่างครับแบบนี้ต่อนะครับ nearly สลับกับ near nearly สลับกับ near ข้อที่เท่าไหร่ลูกศิษย์13อยู่ข้อที่13นี่เขียนเป็น13ก่อนแล้วกันนะต่อนะฮะมี2จุดนะnearly กับ near ต่างกันคือ near ใช้กับสถานที่แต่ nearly ใช้กับตัวเลขดังนั้นจุดแรก nearly x% ถูกยังมีดูตัวเปอร์เซ็นต์ด้วยนะเปอร์เซ็นต์ใช้กับตัวเลขโยง8ไปหาเปอร์เซ็นต์ฮะคือมันจะมีคำว่า near กับ nearly มีคำว่าเปอร์เซ็นต์กับ percentage ดังนั้นถูกทั้ง2จุดที่เก็บไปหาแล้วเปอร์เซ็นต์เตจอยู่หน้าไหนขอพูดลอยๆแล้วกันส่วนวันนี้เรียนเรื่องดูกับ make มาแล้วใช่ไหมฮะคำว่าดูใช้กับอาชีพการงานธุรกิจวิจัยดีชั่วอันตรายแต่คำว่าอลูมิเนียมมันไม่ใช่อาชีพดังนั้นข้อนี้ถูกหมดเลยครับ2เฉลยถูก3มาหา afterward กันครับว่า afterward อยู่ข้อที่เท่าไหร่เร็วเสร็จตรงนี้ก็จะได้พักแล้วศึกหนักหน่อยafterward ให้เจอบ้างฮะข้อที่2ใช่ไหมถูกต้องครับนักเรียนครับเวลาใช้ after กับ afterward นั้นจดตามมาเองนะถ้าเป็น afterward ใช้กับกริยาซ้ำยกตัวอย่างเช่นสังเกตว่าอันนี้มีคำว่า see แปลว่ามองเห็นสังเกตว่าอันนี้เป็นรอบ2แล้วนะถ้าคนดูต้องตำราเรื่องนี้จะดูยากต้องสังเกตว่า C กล่าวรอบ2ถ้า C กล่าวรอบ2เมื่อไหร่จะมี afterward แปลว่าถัดมาต่อนะครับสังเกตว่า C กับ C รอบที่2ใช้ afterward กลับมาดูข้อนี้เพราะฉะนั้นเวลาเจอ afterward ให้หา verb ไม่ใช่หาภาษาไทยwhen ต่อนะฮะ the original ขอโทษ original 13 state format เขียนคำว่า verb ข้างบน format format แปลว่าอะไรเอ่ยสร้างเมื่อ13รัฐสร้างเป็นสหภาพไปหา verb ตัวหลัง verb ตัวหลังคือคำว่า wanted wanted แปลว่าต้องการเหมือนกันไหมภาษาไทยเหมือนกันไหมไม่เหมือนผิดเปลี่ยน afterward เป็นคำว่า after เข้าใจวิธีดูยังอ่านหนังสือเองไม่รู้เรื่องนะบทนี้ไม่มาซ้อมกันในห้องต่อไปข้อ4เรียนมาละเลยไม่ต้องไปเปิดหาอะไรข้างหน้าต้องมี and ในนี้มันไม่มี andข้างหน้าไม่มีแอนจึงเปลี่ยนอะไรเป็นคำว่าอะไรครับ เปลี่ยนอะไรเป็นคำว่าอะไรครับไลจำไม่ได้สิอะไรกับไลมันทะเลาะกันอ่ะเข้าต่อไปอาโกชอบสลับกับคำว่า before ไปหาหน่อยอาโกกับ before ข้อที่เท่าไหร่ before ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเกิดก่อนนะเดี๋ยวสอนในนี้ให้อาโกสลับกับ before ข้อที่เท่าไหร่ครับเด็กๆช่วยกันหาข้อที่8 before กับ ago เตือนก่อนนะรบกวนแก้วงเล็บตรงนี้นะฟอนต์มันก่อกวนนะเครื่องหมายวงเล็บมันสลับหัวหางหมดเลยคำว่า before กับ ago เนี่ยหลักการก็คือถ้าคุณใช้คำว่า before เนี่ยนะฮะและมันไม่นำหน้าคำนามมันจะแปลว่าผ่านมาแล้วปัจจุบันยังมีอยู่
ถ้าคุณเจอ before ที่ไม่ได้นำหน้าคำนามเราเรียกว่ามันเป็น adverb แปลว่าผ่านไปแล้วปัจจุบันยังมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นฟุตบอลโลกจบไปแล้วแต่เดี๋ยวก็มีใหม่โอลิมปิก SEA Games Asian Games วันคริสต์มาสวันสงกรานต์จบไปหมดแล้วล่ะเดี๋ยวก็มีใหม่ใช้คำว่า before แต่ไดโนเสาร์อ่ะหมดแล้วหมดเลยไม่มีมาใหม่แล้วใช้คำว่า agoเข้าใจไอเดียยังข้อนี้ต้องวิเคราะห์ว่าในโจทย์นั้นยังเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่หรือจบแล้วจบเลยเช่นต้นไม้ที่ชื่อว่า Sequoia Tree แปลต้นไม้มีอายุมากกว่า 3,000 ปี R นี่แปลว่าปัจจุบันนะ R นี่เป็น verb ช่องที่1คือปัจจุบันดังนั้นเนี่ยช่วยเขียน V ข้างบน R ก่อนปัจจุบันนี้ต้น Sequoia จึงกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดและอายุมากที่สุดบนโลกใบนี้เพราะมีอายุมากถึง 3,000 ปีถามว่าปัจจุบัน Sequoia ยังอยู่ไหมอยู่ว่าก็ใช้ R แปลว่าปัจจุบันน่ะยังอยู่ดังนั้นข้อนี้เฉลยผิดเปลี่ยนคำว่า A เป็นคำว่า Before เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยน Ago ขอโทษผมต้องอ่านว่า Ago ผมอ่านผิดเปลี่ยน Ago เป็นคำว่า Beforeข้อต่อไปดูนักเรียนดูคำว่า between ถ้าเขาสอบออกแนว between อยู่ข้อที่เท่าไหร่เอ่ยช่วยกันหาหน่อยสิไม่ช่วยเลยรู้อยู่ตาผ้ามัวอยู่ข้อที่4คำว่า among ถ้าเห็น among ในห้องสอบให้นับว่า among มี3สิ่งส่วน between มีแค่2สิ่งแค่นี้เองฮะเวลาเจออามังกับ B2B นี่ให้จับประเด็นเรื่อง2สิ่งกับ3สิ่งยกตัวอย่าง University แปลว่ามหาวิทยาลัยขณะประเทศไทยยังเกิน2เลยดังนั้นข้อ6เฉลยผิด B2B ใช้ได้แค่2สิ่งเปลี่ยนเป็นคำว่าอามังบางทีเขาก็จำว่า B2B คู่กับแอนได้ด้วยนะเปลี่ยนเป็นคำอามังอย่าเช็คAMONG ถูกแล้วกูเขียนถูกแล้ว AMONG among ข้อ7จำได้ใช่ไหมฮะ make กับ do do ตามด้วยอาชีพ living แปลว่าอาชีพ living แปลว่าอาชีพนั้นข้อ7เฉลยถูก make กับ do ไง do อาชีพธุรกิจวิจัยดีชั่วอันตรายเอาข้อ8คงเฉลยให้กูได้แล้วมั้งถูกหรือผิดครับผิดไม่มีแอนเปลี่ยนเป็นคำว่าไลท์โยงฮิวแมนไปหากอริลลาคำว่าไลท์นี่ตัวเปรียบเทียบต้องมีใช่ไหมฮะคนเปรียบเทียบกับลิงกอริลลาอโกซ้ำแล้วนะถ้าใครจำได้อโกซ้ำกับคำว่า before วิธีเช็คให้ตรวจว่าปัจจุบันมันยังเหลืออยู่ไหมโลกเรานั้น went through แปลว่าจบสิ้นดูที่โจทย์ went through แปลว่าจบสิ้นหรือ finish โลกจบสิ้นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดเมื่อ 4,600 ล้านปีคำว่าจบสิ้นไปแล้วที่ยังเป็นลาวาอยู่อย่างเงี้ยถามว่าถูกหรือผิดถูกเพราะจบไปแล้วใช้ ago เข้าต่อไปครับคำว่า nearly ไม่ต้องหาแล้วนะเพราะเรียนมาแล้ว nearly สลับกับ nearถ้าใช้ nearly ต้องเจอตัวเลขเช่น1 2 3 4 5ในนี้ไม่เจอถูกไหมฮะไม่เจอตัวเลขต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า near นั้น10เฉลยผิดต่อไป make กับ do ดูตามด้วยอะไรเอ่ยอาชีพใช่ไหมจำอาชีพไว้ก่อนงานบ้านการบ้านธุรกิจวิจัยดีชั่วอันตราย mistake แปลว่าอะไรครับแปลว่าข้อผิดพลาดความประมาทสะเพร่าใช้ mistake ได้หมดผิดพลาดประมาทพวกเนี้ยใช้ mistake ได้หมดงั้นข้อนี้เฉลยผิดต้องเปลี่ยนดูเป็น make people make a mistake ข้อ12ของย่าเฉลยเลยนะครับคำว่า differ from มันจะชอบสลับกับคำว่า differ เขียนข้างล่างว่า differ นะคำว่า differ กับ differ from มันคืออยู่ว่ามันตัวเปรียบเทียบมันไว้หัวไว้ท้ายไงรบกวนเขียนตามครูนะอันนี้เป็นชื่อของเรือใบคำว่าเรือใบมันจะมีแบบแรกก็มี1เสา1เสาเขาชื่อว่า sloop
นึกภาพออกไหมเดี๋ยววาดให้ดูเล็กน้อยถ้าเรือใบมันมีแค่เสาเดียวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสลูปแต่ถ้าเกิดเรือใบอ่ะมันดันมีสองเสาแบบนี้แบบนี้เรียกว่าอะสเก็ตช์งั้นเรือใบเขาจะมีอยู่2รุ่นรุ่นที่มี1ใบกับรุ่นที่มี2ใบดังนั้นข้อนี้ถูกเพราะ A กับ B แยกกันใช้คำว่า differ for โอเคนะครับอะสลูปเป็นชื่อเรือใบที่มี1เสาส่วนสเก็ตเนี่ยอะสเก็ตเนี่ยอะเก็ตช์เนี่ยโอเคต่อไปข้อ13ไปดูที่ตรงกับข้ออะไรเอ่ยน่าจะเป็นข้อ1มั้งพอจำได้มันอ่านผ่านตาคำว่าเอฟเฟกต์กับคำว่าอีเฟกต์มีบางท่านก็อ่านเป็นเอฟเฟกต์หมดเอฟเฟกต์กับอีเฟกต์ต้องอ่านว่าเอฟเฟกต์กับอีเฟกต์หรือเอฟเฟกต์กับเอฟเฟกต์ก็ได้ต่างกันคือเอฟเฟกต์เป็นเวิร์บอีเฟกต์หรือเอฟเฟกต์เป็นนามเดี๋ยวต้องกลับมาดูนะฮะเดอะนำหน้าคำนามแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นเวิร์บเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดแก้เป็นคำว่าเอฟเฟกต์หรืออีเฟกต์ก็ได้แต่จริงๆนะผมไปอยู่ฝรั่งนี่เขาอ่านเป็น effect เพราะเขากลัวจะใช้ไวยากรณ์ผิดแต่คนไทยอ่านเป็น effect ข้อต่อไปเรื่อง most เรียนไปแล้ว most มีกฎอยู่5ข้อถูกไหมครับข้อที่1 most บวกนามพหูพจน์ก็เลยโยง most ไปหาลาเว่นลาเว่นคือสัตว์ตระกูลอีกาที่เราดูเรื่อง Harry Potter ไงลาเวนครอเงี้ยแปลว่าเล็บอีกาเห็นไหมครับนั้นข้อที่14เฉลยถูก most นำหน้าคำนามต่อนะครับข้อ15ผมตัดอักษรผิดหายไปเลย1บรรทัดขออภัยนะครับเนี่ยผมตัดอักษรผิดมันก็เลยทำให้ตัวช้อยอ่ะคือโจทย์ไม่ครบขออภัยนะ15ช่วยเขียนมองเรียกว่าไม่ครบแล้วกันก็เลยวิเคราะห์ต่อไม่ได้หายไปบรรทัดหนึ่งเคาะหน้ากระดาษพาดไปอย่างรุนแรงอ่ะมาดูต่ออีกนิดหนึ่งให้ได้พักแล้ว no order state เรียนเลย order ใช่ไหมเวลาใช้สูตรว่าอะไรเอ่ย d minor order คำนาม เอกพจน์มีคำว่า no a and the each every another ดังนั้น no order เฉลยถูกเพราะว่า no ใช้กับเอกพจน์ no order ก็เลยเป็นเอกพจน์ feel ชอบสลับกับอะไรใครจำได้ feel กับ little feel กับ feel ไม่สลับกันหรอกเนาะ feel แปลว่าน้อยจนไม่พออ่ะ feel แปลว่าน้อยแต่ยังมีอยู่บ้าง feel สลับกับ little ต่างกันตรงไหนครับ feel ใช้กับพระหูพจน์แต่ลิตเติ้ลใช้กับนับไม่ได้ผมบอกคุณเลยเวลามันเรียนกับผมสัปดาห์นึงอ่ะผมสอนเลยต้องไปท่องให้ติดหัวเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันหมักหมมกลายเป็นดินพอกหางหมูน้อยมันจะท้อใจเอาต่อไป S คู่กับ S โอเคนะ S จะคู่กับ S ดังนั้นข้อนี้เฉลยละเปลี่ยนฟิลเป็นลิตเติ้ลเพราะว่าฝนเรนฟอร์แปลว่าฝนนับไม่ได้ก็เลยตัวฟิลนะจ๊ะลุยต่อนะจะได้พักเร็วๆโบตานิสเป็น PN PN เรียนมาแล้วแปลว่าคนก็หาคนให้เจอคือคำว่า Catherine Hunter ถูก Many ใช้กับเอกพจน์หรือพหูพจน์ครับพหูพจน์โยงไปหาคำว่ามันresearch แปลว่าอะไรวิจัยแล้วก็ท่องดูมีคำว่าอะไรบ้างเวลาเจอ make ต้องไปท่องดูนะไม่ใช่ make ไปท่อง make ไม่มีให้ท่อง make ไปท่องดูมีอะไรบ้างอาชีพการงานใช่ไหมธุรกิจวิจัยดีชั่วอันตรายเปลี่ยน making เป็น doing ให้เหมือนเขามากที่สุดต่อเลยนะครับเราไปดูที่การใช้ anotherเพราะเราเคยเรียนมาแล้ว Anatter เวลาใช้ข้างหน้าต้องเห็นตัวเลข1 2 3 4จำได้ใช่ไหมครับ Anatter เวลาใช้ข้างหน้าต้องเห็นตัวเลข1 2 3 4ในนี้ไม่มี1 2 3 4อ่ะเขียนตามครูนะครับ Any เป็น D minor
determiner เรียนมาแล้วบวกอะไรถูกต้องครับเช็คบินเลย very good ความจำดีมากแต่นั้นก็เลยผิด annotator เลยผิดเพราะคุณท่องได้ด้วยตัวคุณเองเลยว่า any มันเป็น determiner มันต้อง author จบข้อนี้เลยไม่มียึกยักอ่ะข้อต่อไปนะครับตัวไหนที่เคยเรียนso คู่กับ that จำให้ได้สิ so that sub that เนี่ยออกนุ้ยถี่ยังไงล่ะต่างกันที่ว่า so ใช้กับ adjective บังเอิญ much เป็น adjective พอดีเลยตำแหน่งนี้ถูก so much that ตัวต่อไปที่เคยท่องคือคำว่าอะไรครับเนียต้องตามด้วยสถานที่แต่ every มันเป็น determiner determiner ใช้อะไรแทน nearly ชอบใช้กับ every หรือว่า determiner นั่นเองนั้นผิดตรงตำแหน่งนี้นะครับอีกที่หมดยังอ๋อเหลืออีกนิดหน่อยเนาะ14จะไปต่อคราวหน้าเรื่องวิธีการใช้เครื่องหมายจุด full stop ทั้งหลายแหละอีก2ข้อพักแล้วนะครับat least วันนี้เรียนมาแล้วเป็น idiom at least ไม่ต้องมี the นะเดี๋ยวคุณว่าอุ๊ย least เป็นขั้นสูงสุดต้องมี the ไม่เกี่ยวนะ at least แปลว่าอย่างน้อยที่สอนเรื่องการเปรียบเทียบไป at least แปลว่าอย่างน้อยต่อไปคำว่า o ต้องไม่มี of ถูกไปละ2จุด o กับ a ไงเหลือ serve like serve like เหลือเรื่อง like กับ as คำว่า like ต้องมีตัวเปรียบเทียบอันนี้เขียนผิดเลยนะฮะแล้วจดตามครูนะครับเราใช้คำว่า look like แปลว่า resemble look like แปลว่า resemble แปลว่าเหมือนถ้าเกิดทำหน้าที่ต้องใช้ as เสมอหน้าที่เป็นก็เป็นคำว่า work as ตรงนี้เขียนเป็น work นะact serve function ไอ้เนี่ยจะคู่กับ as ทำหน้าที่เป็นเกือบหมดแล้วฮะสู้ๆอีกคืบเดียว look like คำว่า like นี่น่าสงสารใช้ได้แค่ look ตัวเดียว look like แต่ work as act asserve as แล้วก็ function as แปลว่าหน้าที่เป็นหน้าที่เป็นกรณีนี้คือ as นะครับที่ไม่ต้องคู่กับ as นะตอนต้นชั่วโมงเรียกว่า as คู่กับ as แต่นี่ as มาตัวเดียวลอยๆจะใช้ในความหมายว่าทำหน้าที่เป็นทำหน้าที่เป็น as จะใช้ตัวเดียวลอยๆนะครับดูต่อไป amount ใช้กับนามนับไม่ได้จบข่าวที่ตัวแรกเลยเนาะ amount ใช้กับนามนับไม่ได้แต่ว่า device แปลว่าอุปกรณ์ device แปลว่าอุปกรณ์มันเติม s ด้วยจึงเปลี่ยนเป็นคำว่า number จำได้สักทีเนาะ amount ชอบสลับกับ number ส่วน make ใช่ไหมโยงไปที่ nail แปลว่าตะปูหรือแปลว่าเล็บก็ได้นะดังนั้นใช้ making ถูกละโอเคนะครับเดี๋ยวจะพักสั้นนะครับ10นาทีนะครับก่อนอยู่วันนี้เรียนมาแล้ว fast milli มั้ยมี milli ถูกไหมครับ fastly ไม่มีในภาษาอังกฤษนะอย่าเลือก adverb adjective ใช้ fast ตัวเดียวกันต่อนะครับTravel เป็น verb หลัง verb ก็ควรจะใช้อะไรขยายดีเอ่ย adverb ใช้คำว่า very rapidly เอาต่อไปคำว่าใกล้ชิดเรียนมาหมดละตัวไหนเขียนถูกใกล้ชิดหรือติดใช้คำว่า next to ไม่มีคำว่า near to นะเฉลยข้อ4 next toหน้าต่อไปครับค่อยๆคิดข้อนี้เพราะง่ายมากอยากให้ทำเอง not only
ถูกต้องครับจบเลยเนาะ but also ข้อ4นะครับการใช้ andหน้า and a lawyer เป็น pn ไงก็คืออาชีพหลัง and ก็ต้องเป็นอะบวก pn หาให้เจอครับข้ออะไรข้อ b คำว่า and officer เสร็จแล้วฮะแปลว่าเจ้าหน้าที่นะครับในกองทัพเรืออ้าวข้อ5 if caught อีกแล้วเนาะ if one ใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าโจทย์ข้อนี้มันก็ไม่เป็น if caught เพราะว่าอะไรเอ่ยwonder เป็น verb verb ตัวนี้อยู่ในหมวดของอะไร clause noun clause จำให้ได้ wonder แปลว่าสงสัยสงสัยก็ต้องขึ้นต้นด้วย wh เรียน noun พร้อมมาหมดแล้วนะครับหลัง wh ตามด้วยอะไรตอบ s บวก v ตอบไม่ได้อีกแล้ว noun clause ใช้ s บวก v เสมอข้อเนี่ยเหมือน onet ของจริงเลยเหมือนแกดโอเนี่ยของจริงเลยตอบข้อ B the other person เป็นประธานเซตเป็น verb s บวก b ข้อ6วันนี้เรียนมาสดๆร้อนๆเลยเวลาเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบด้วยคำว่า salary ดังนั้นก็จะมีแดน2ข้อให้เลือกใช่ไหม higher เป็นขั้นกว่าคู่กับแดนข้อไหนเปรียบเทียบถูกก็ B ถูกหรือผิดสอนว่าไง salary แปลว่าอะไรเงินเดือนเปรียบเทียบกับครูได้ไหมไม่ได้เงินเดือนต้องเปรียบเทียบกับเงินเดือนดังนั้นข้อ B ผิดก็เลยต้องใช้ตัวเงินเดือนแทนด้วยคำว่าอะไรครับ that ใช่ไหมตามที่เพื่อนบอกมานั้นก็เฉลยข้อ4ต่อข้อนี้ก็เพิ่งเรียนไปในเรื่องของ infinitive expect ตัวเดียวจบเลยให้คีย์เวิร์ด ask expect แล้วก็คำว่า hope เจ้า3ตัวนี้เวลาใช้งานต้องบวกอะไรครับ to verb 1ก็ออก59ไปเรียบไอ้ปี60เลยออกตรงๆแบบนี้เลยซ้ำมันก็เลยเฉลยข้อ A เพราะมีคำว่า to call ใช้คู่กับ to verb 1ถ้าเขาสอบก็ออกเนี่ยคุณต้องจำไว้ว่าตัวไหนคุณเคยเรียนเช่นมาดูข้อนี้ประธานมีแล้วคือตอนนี้นักเรียนงงอยู่ว่าไม่รู้คิดอะไรก็หาประธานก่อนคือคำว่า sediment log R form เป็น verbอันนี้ทวนไกด์ไลน์ให้หมดเลยนะถ้า S บวก V เต็มทางเลือกก็เหลือแค่2ทางไม่เลือกคอสก็เลือกเฟดคิดอย่างนี้เสมอคำว่าคอสก็คือเพิ่มอะไรครับเฟดก็คือเพิ่มคำนามก็แสดงว่าข้อนี้ต้องเป็นคอสคอสก็ต้องมีคอนจังชันถูกไหมครับ A B C D ข้อไหนเป็นคอนจังชันข้อ A คอนจังชันคือคำว่าwhere ข้อ b ไม่มีข้ามข้อ c conjunction คือคำว่า where ข้อ d ข้ามหลัง where ตามด้วยอะไรเสมอเรียนมาหมดแล้ว s บวก s บวก v หลัง where s บวก v เสมอนะครับในบท relative กูก็ย้ำแล้วหลัง where ใช้ s บวก v เสมอเฉลยข้อ a ถ้าเราใช้ where are there เป็นประโยคคำถามถ้า where there are เป็นประโยคบอกเล่าแยกให้ออกนะข้อ C ต้องเป็นคำถามแต่ข้อ A เป็นบอกเล่าโจทย์เป็นบอกเล่าใช้ where they are ข้อต่อไปนี่ก็เป็นสำนวนขีดเส้น look forward to อยู่หลัง verb เป๊ะเลยตอบอะไรครับดูช้อยเป็นไหม participate เป็น verb ผิดข้อ B ผิดเพราะโจทย์มี verb แล้วDidoc have ผิดเหลือแค่2ช้อยหรือแค่คำว่า participating กับ be participating อ้าวตัวไหนเขียนถูกเฉลยนะ
look forward to เนี่ยนักเรียนคงจะลืมตัวนี้ไปจริงๆแล้วล่ะอยู่บท journal อยู่บท journal นะเมื่อวานไปทวนเมื่อวานก็เนี่ยแหละ look forward to อ่ะที่ถามอ่ะ look forward to นี่ต้องใช้กับ journal journal อยู่ในข้อ A หรือข้อ C ถูกต้องครับ look forward to เป็นเอกลักษณ์ของ journal เนี่ยเขาสอบเป็นอย่างเงี้ยเขาแบบว่าเขามีหนังสือให้คุณอ่านคุณต้องท่องให้ได้ทุกตัวมันก็จะมาตามนั้นเป๊ะๆเช่นอย่างตรงเนี้ยเราก็จะเห็นคำว่า the same as กับ as well as ที่เราเคยเรียนอย่าง the same อย่างนี้ใช่ไหมฮะมันต้องมีหัวมีท้ายอ่ะเราลองมาเช็คข้อนี้กันคอมพิวเตอร์ is usually chosen คือตอนนี้ลังเลใจว่าจะใช้ the same as หรือว่า as well as ไงเพราะว่ามันถูกไวยากรณ์สองข้อคือข้อ A กับข้อ C ก็เลยต้องแปลคอมพิวเตอร์นั้นถูกเลือกเพราะว่าSimplicity แปลว่าอะไรครับแปล simple ก่อน simple แปลว่าง่าย simplicity แปลว่าความง่ายของ operation การทำงานรู้จักใช่ไหม operation ยกตัวอย่างเช่น iOS กับ Android อ่ะเขาก็เป็นระบบ operation และง่ายต่อการบำรุงรักษา is แปลว่า easy ก็คือความง่ายสังเกตออกรวมมิตรคำว่าง่าย2ตัวเลยmaintenance แปลว่าบำรุงรักษาจุดๆๆความสามารถนะความสามารถ store แปลว่าอะไร store store แปลว่าเก็บนี่นึกว่า store เป็นนามแปลว่าร้านค้าก็ได้แต่อันนี้เป็น verb ให้แปลว่าเก็บเอามาเลือก the same as แปลว่าเหมือนส่วน as well as แปลว่าและอ้าวข้อไหนใช้ถูกครับเร็วเหลือ2ช้อยเอง A หรือ C คำตอบคือถ้าเลือก the same as ต้องหา A กับ B มาดูสิด้านหน้ามีอะไรบ้าง simplicity is มันก็เกิน A แล้วอ่ะเข้าใจความหมายป่ะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้อ่ะมันไม่เหมือนกันน่ะ simplicity แปลว่าความง่าย capacity แปลว่าความจุหรือความสามารถทันไหมฮะ capacity อ่ะคือความสามารถหรือความจุอ่ะมันไม่เหมือนกันแล้วอ่ะแสดงว่า A กับ B เปรียบเทียบกันไม่ได้การใช้ the same as A เป็นคน B ต้องเป็นคนต้องเหมือนกัน 100% ก็เลยเลือกใช้คำว่า as well as ซึ่งแปลว่าและแทนโทษทีนะครับข้อที่11ทดสอบเรื่องวลีเพราะว่าอะไรเอ่ย A misunderstanding ความเข้าใจผิดเป็นคำนามเมื่อคุณเพิ่มนามจากบทข้อนี้ต้องเพิ่มอะไรเมื่อเพิ่มนามต้องเพิ่มอะไร preposition นี่ไงก็เลยตัดช้อยข้อ D doc for แปลว่าเพื่อภาษาไทยล้วนof แปลว่าของ because of เพราะว่าในวัฒนธรรมใหม่ in a new culture สถานการณ์ที่น่าอับอายสถานการณ์ที่ขายหน้านะ situation แปลว่าสถานการณ์เกิดขึ้นจุดๆๆเข้าใจผิดวัฒนธรรมใหม่ๆที่เราไม่รู้จักเราทำเรื่องน่าอับอายเกิดขึ้นจุดๆๆเข้าใจผิดตัวไหนดีสุดเพราะว่าเข้าใจผิดแค่นี้เองข้อที่12ฝึกต่อเดี๋ยวถึงแค่ข้อที่15ก็พอละเดี๋ยวไปเรียนอีกโอ้อันนี้เพื่อนเก่าเรานี่หว่าข้อสอบแนวสอดคล้องใครจำสอดคล้องได้บ้างเนี่ยฮะเดี๋ยวสิไม่มีสูตร2สูตรคืองี้ so verb ช่วยประธานกับประธาน verb ช่วย to เพราะในโจทย์มันมี and so ไงถ้าเจอ and บวก so บวก to เมื่อไหร่ข้อสอบการสอดคล้องบวกบวกไงหน้าบอกเล่าหลังบอกเล่าใช้2สูตรถ้าลบลบมีอะไรบ้างประธาน verb ช่วย
not either เนี่ยหน้าที่ครูต้องมานั่งย้ำให้ลูกศิษย์อันต่อไปเลยครับ no verb ช่วยประธานอันต่อไป neither verb ช่วยประธานแบบนี้แยกให้ก่อนแยกให้ถูกก่อนนะว่าบวกบวกกับลบลบอ่ะบวกบวกจะมี3สูตรไอ้ตัวที่3จะคือคำว่า as verb ช่วยประธานเนี่ยสูตรบวกบวกมันจะมีแบบนี้สูตรลบลบมันจะมี not either กับ no verb ช่วยประธานแล้วก็ neither verb ช่วยประธานแบบนี้จะเอาคะแนนเยอะก็ต้องจำเยอะรีบอดทนกับบ้านนะไม่เคยดูของเก่าทำสดเลยมันก็มีเสียวนะ กับบ้านไปทวนมากนะครับจัดเวลา7วันนี่ต้องบวกเวลาไปละ2ชั่วโมงสังกฤษใช้เวลาน้อยที่สุดแค่2ชั่วโมงไม่เคยเกินไม่เหมือนเลขจำเยอะเขียนเยอะทำโจทย์เยอะสังกิจแค่เนี่ยซ้ำไปกับซ้ำมาเป็นกี่ปีปีก็ซ้ำไปซ้ำมาอยู่แค่นี้เร็วๆใครที่เสร็จแล้วหาคำตอบให้ครูเลยครับหาเวิร์บช่วยให้เจอก่อนนะครับแล้วค่อยกามันอยู่ข้อ A B C นะครับหาเวิร์บช่วยให้เจอก่อนนะครับเวิร์บช่วยของในโจทย์บังคับมาคือคำว่าอะไรครับis วงกลมถาม is ตอบ is เฉลยข้อ4เสร็จถ้าถาม verb 1ถึงจะเป็น do กับ does เท่านั้นนะฮะถ้าถาม verb 1ถึงจะเป็น do กับ does ถ้าเป็น verb ช่วย is ก็ตอบ is verb ช่วย has ก็ตอบ has verb ช่วย will ก็ตอบ will ข้อต่อไป13ขาดอะไรข้อนี้ขาด s บวกวีจำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะ S บวก V ตอนที่เรียนอ่ะนะในตำราย่อเนี่ยจะมีกฎข้อที่1คือ SVO ข้อที่2คืออะไร Linking verb adjective to verb 1ข้อที่3อะไรประธาน CV object to verb 1ข้อที่4ใช้เวลามีอะไรบ้างครับ take to verb 1 spend verb ing กดข้อที่5เรื่อง it กับ there เนี่ยถึงว่าเวลา s บวก v มันถึงเวลาที่คุณต้องได้ทุกตัวอักษรแล้ว it ตามด้วย4อย่างคู่กับ that 4อย่างมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยการเน้นระยะทางเวลาอากาศนะขออนุญาตมันไม่พอเลยอัดใส่ตรงนี้นะแต่แดเนี่ยนะบวก verb to be แปลว่ามีเนี่ยก็คือเวลาพูด s บวก v ต่อไปเนี้ยมันจะมี5มิติเหมือนกับหัวข้อย่อยในตำราเรียนของเราบังเอิญช้อยข้อนี้ใจดีเขียน S บวก V ตรงตัวให้แต่คุณต้องรู้ถ้าขาด S บวก V อ่ะมันมีวิธีการเขียน5วิธีในชีวิตใครเสร็จแล้วก็แซงคำ1445ได้เพราะ1445ไม่มีอะไรให้จดละมีแค่13ข้อนี้ที่ว่า simple sentence มีวิธีการสร้าง5วิธี take to verb 1 spend เวลา journal อย่าลืมนะครับการเน้นระยะทางเวลาอากาศที่ครูเขียนภาษาไทยนะอิดคู่กับ that การเน้นระยะทางเวลาอากาศอิดคู่กับ that
ดังนั้นตอบข้ออะไรดีฮะ the dog it was in ใช่ไหมปีพ.ศ.ต้องใช้ in เนี่ยคือเวลาคู่กับ that จดให้เสร็จครับให้เสร็จแล้วนั่งลุยต่อเลยอัตราอาชญากรรมใช่ไหมยังคงไลฟ์เพิ่มขึ้นในเมืองของอเมริกา despite แม้ว่า effort พยายามนะครับในหลายส่วนทั้งภาครัฐบาลแล้วก็ประชาชนเพื่อจะยับยั้งยับยั้งอะไรใครอ่านจบจะเข้าใจเขาจะสอบการแปลยับยั้งอะไรครับถูกต้องครับดังนั้นเรากลับไปที่โจทย์อาชญากรรมในโจทย์ใช้คำว่า the crime rate ขีดเส้นครับคราวนี้สอบชาวสอบการแปล the crime rate มีเพศไหมไม่มีสรรพนามต้องใช้ it ใช่ป่ะ it แล้วก็ is ตอบข้อ d dog ที่ไม่ตอบข้อ c เพราะว่าข้อ c ต้องนำหน้าคำนามจำได้ใช่ไหมครับis ตัวในข้อ c cat ต้องนำหน้าคำนามแต่ is ในตัวข้อ d dog เป็นกรรมอยู่หลัง verb curb curb นี่แปลว่ายับยั้งไม่ใช่เคียวนะสายกิจจะมีเคียวกับ curb curb แปลว่ายับยั้งเป็น verb นะครับเนี่ยยับยั้งตัวนี้มันเป็น verb ไม่ได้บวกกรรมอ้าวข้อนี้เพิ่งเรียนมาสดๆร้อนๆเลยข้อใดเขียนได้ดีที่สุดมอคู่กับเดน A ผิดเพราะว่าไปคู่ S B S คู่กับ S นั่นก็ต้องเลือกข้ออะไรครับข้อ4 more frequently than เรียนสดๆร้อนๆวันนี้นะครับเห็นยังนั้นเนาะอันนี้ขาด more D-Doc ผิดเพราะขาด more โอเคครับที่เหลือก็จะไปฝึกในคาบหน้านะครับไปต่อไปเปิดหน้า171ครับผมฝึกข้อสอบปี52นะครับมาเริ่มเลยนะครับขยับต่อคำศัพท์เลยนะครับลูกศิษย์เปิดตัวที่401น่ารักมากขยับไปไวนะครับแพทถนนเส้นทางเฉลย H ข้อ Bพาธิติกน่าสงสารเฉลยข้อ B skeptic เพเชียนอดทนเฉลย apprehensive หวาดวิตกแต่คราวหน้าพวกเธอช่วยทำให้กูหน่อยกูเหนื่อยหน่อย404 pause หยุดพักเฉลยข้อ C ceaseless แปลว่าไม่หยุด405 peace สงบสุขเฉลย approve วุ่นวาย406 precarious พิสดารเฉลย prevalent ข้อ C นะแปลว่าทั่วไป407 penalty ลงโทษเฉลย deduct retribution นี่แปลว่าล้างแค้นข้อ8 proceed รับทราบ custody อลขาข้อ9 perfect สมบูรณ์ fall แปลว่าข้อตำหนิข้อ10 perform แปลว่าแสดงหรือกระทำ invalid แปลว่ายกเลิกหรือโมฆะ11 perhaps อาจจะเป็นเฉลย deception การหลอกลวง12 permission การอนุญาตเฉลย denial denial มาจากคำว่า deny นะครับแปลว่าปฏิเสธ13 person บุคคลเฉลย beast สัตว์ป่า14 persuade ชักชวนเฉลย dissuade ห้ามปรามไอ้ข้อ14นี่จำให้ได้นะคำว่าชักชวนกับคำว่า dissuade persuade กับ dissuade เนี่ยออกบ่อยๆ pick แปลว่าเลือกเด็ดหยิบ abandon แปลว่าละทิ้ง16 picture ภาพวาด therapy แปลว่าบำบัด16 therapy บำบัด17 pile รวมสะสมเฉลยข้อ b-boy bully ฝังดิน18 present หน้าอยู่หน้าพอใจ discuss แปลว่าหน้ารังเกียจ19 point นี่คู่กับ out นะฮะจะแปลว่าประเด็น point นี่ถ้ามี out ก็ได้หรือไม่มีก็ได้ถ้าเกิดคู่มีคู่กับ out เฉย allocate แปลว่าแบ่งปัน20 point out ชี้ให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่าเฉย disguise 20 deduct disguise อำพราง21 polarize สุภาพเฉย deduct vulga แปลว่าหยาบคายต่ำช้าเคยยินคำว่า rude ใช่ไหม rude rude แปลว่าหยาบคายในข้อในข้อเนี้ยเวลาเราพูดคำหยาบจะมี2คำคือคำว่า root กับคำว่า vulga 22 process ครอบครองเฉลย embarrass อับอาย23 poverty ความยากจนเฉลย opulent แปลว่าหรูหรามั่งคั่งร่ำรวย power อำนาจเฉลยข้อ B cheer แปลว่าบางโปร่งใสติ๊กทันไหมทันนะ25 practice ฝึกฝนเฉลย deduct neglect ไม่สนใจ
26 appreciate มีค่าเฉลยดี dog inferior แปลว่าด้อยกว่า27 prefer ค่อนข้างชอบ disdain แปลว่าดูถูก28 prevent แปลว่าป้องกัน follow แปลว่าทำตาม29 apply ภูมิใจหรือหยิ่ง humble แปลว่านี่ระวังนะ humble แปลว่าถ่อมตน humble แปลว่าธรรมดา humble แปลว่าทั่วไปมันออก3ความหมายเลยนะธรรมดาทั่วไปถ่อมตน30 primitive โบราณ elite แปลบารมีหรือแปลว่าสูงส่ง principle แปลว่าหลักการ cheat แปลว่าโกง32 private ส่วนบุคคล associate แปลว่าเกี่ยวข้องสมาคม43 probable น่าจะเกิดเฉลย out of the question แปลว่าเป็นไปไม่ได้ out of the question เป็น idiom นะแปลว่า impossible เป็นไปไม่ได้34 probably น่าจะเป็นเฉลย doubtful น่าสงสัย35 profit ผลกำไร drawback ข้อเสีย prohibit แปลว่าห้าม allow แปลว่าอนุญาต prominent โดดเด่นมีชื่อเสียง notorious แปลว่าชั่วร้าย38 promise สัญญาหรือแปลว่าการรับประกัน conceive of แปลว่านึกภาพหรือสร้างภาพในใจ prompt ทันทีทันใด dawdle แปลว่าอึดอัด proof พิสูจน์ invalidation แปลว่าโมฆะหรือว่ายกเลิก property สมบัติคุณลักษณะ looter หัวขโมย looter นี่เป็นคนนะแปลว่าหัวขโมย proposal เสนอขอแต่งงานหัวข้อ fight for wish แปลว่าตำหนิหรือจับผิด43 purpose ตั้งใจผลักดันเสนอแนะเฉลยข้อ A hesitate นี่ออกหมดเลยนะแปลว่าโลเล hesitate แปลว่า no หรือปฏิเสธ hesitate แปลว่าไม่แน่นอน44 prosper ร่ำรวย bust ในข้อ A แปลว่าตกต่ำล่มจมชีวิตเจ๊งมงเจ๊งหมดเรียก bust prosperous แปลว่าร่ำรวย frugal มัธยัสถ์หรือประหยัด46 protect คุ้มครองเฉลย affect ส่งผลกระทบหรือส่งผลร้าย protest แปลว่าต่อต้านเดินขบวนเฉลย comply with รวบรวม48 probe ยืนยันหาข้อพิสูจน์เฉลย deny แปลว่าปฏิเสธ49 provide จัดให้ exhaust แปลว่าหมดสิ้นหรืออ่อนเพลีย50 purchase จัดซื้อหามา attain แปลว่าบรรลุหรือสำเร็จการบ้านมีทำ 4-5-1 มานะครับมี50ตัววันนี้ก็ขอจบครั้งที่9แต่เพียงเท่านี้นะครับข้อสอบปี2552นะมันใกล้แล้วพอมัน52ย้อน51ก็จะกลับมาทำ5960แล้วแล้วก็ปิดคอร์สก็เป็นเดือนเหมือนกันนะลัดดา study at เรียนที่โรงเรียนนานาชาติ today her teacher asked to see her เรียกเธอมาพบ now ลัดดา is in front of her office ตอนนี้ลัดดาก็อยู่หน้าออฟฟิศของคุณครูลัดดาบอกว่าเข้าประตูก๊อกก็ต้องขอเข้าไปใช่ไหม Hello ลัดดา please take a seat คุณนายหรือว่าครูเขาบอกว่าเชิญนั่งลูกศิษย์อะไรประมาณนี้ Good morning cousins Mrs. cousin นะครับขอโทษทีนะฮะ I was told you wanted to see me ฉันได้รับแจ้งมาว่านี่ขีดเส้นคำว่า I was told นะครับจำไว้นะ I was told เนี่ยมันจากคำว่า people tell meแต่เขาจะไม่เขียนคำว่า people tell me แปลว่ามีคนบอกฉันเขาจะไม่นิยมใช้เขียนว่า people told me คือให้รู้ก่อนว่า I was told ทำไมต้องเขียน I was told นักเรียนอยู่ว่ามีคนบอกว่าอย่างเงี้ยให้เขียนว่า I was told อย่าเขียนว่า people tell me เขาเลยกลายเป็นคำว่า I was told จึงแปลว่าต้องแปลอย่างนี้นะมีคนบอกฉันว่าคุณต้องการพบฉันเบอร์2 file คำว่า file นี่รู้ใช่ไหมคำถามต้องถามว่า how are you เพราะว่า file แปลว่าสบายดีข้อ2จะต้องอยู่ในหมวดคำถามประเภทสบายดีไหมสันนิษฐานก่อนซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ I find every subject interesting ทีนี้เขาก็หลุดมาอีกนิดนึงคือคุณไม่ได้บอกว่ามันต้องตอบ how are you นะคุณแค่บอกแนวว่าน่าจะเป็นแนวคำว่า how ว่าเป็นอย่างไรบ้างดีฉันพบว่าทุกวิชาน่าสนใจหมดแสดงว่าข้อ2ต้องถามว่าวิชาเรียนเป็นอย่างไรเขาบอกว่าดีทุกวิชาเลยทุกวิชาฉันชอบหมดขออนุญาตเรียกเป็นคุณคาสันขอเรียกเป็นคุณครูแทนแล้วกันนะถ้าบอกคุณนายคาสันนี่มันก็จะออกนอกเรื่องครูคาสันจึงบอกว่าโอ้ดีมากเลยลูกศิษย์เบอร์3นี่ล่ะ that's why นั่นล่ะคือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงได้เกรด A เสมอ
คำว่า straight a นี่แปลว่า a ตลอดหรือ a เสมอ straight แปลว่าตรง straight แปลว่าตรงแต่เราไม่แปลคำว่าตรงเราแปลว่า a ตลอดไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ได้แต่เกรด a ตลอดทุกเทอม every semester แปลว่าทุกภาคการศึกษา Would you like to join a competition อยากเข้าร่วมการแข่งขันไหม competition แปลว่าการแข่งขันนะครับ all instructor agree that ครูทุกคน instructor ก็คือคำว่าครูสมมติว่าใช้กับอาจารย์มหาลัยคืออินสตรัคเตอร์มีหน้าที่สอนจะไม่อบรมแต่ทีเชอร์นี่จะชอบอบรมเพราะฉะนั้นอินสตรัคเตอร์นี่สอนอย่างเดียวแล้วกลับบ้านไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวแต่ทีเชอร์เนี่ยเขาจะยุ่งเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอะไรอย่างเงี้ยครูทุกคนเห็นด้วยกับคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมคำว่าไลท์นอกจากแปลว่าถูกต้องก็ยังแปลว่าเหมาะสมนะเป็นคนที่เหมาะสมกับงานการแข่งขันแล้วดาบอกเบอร์4คำตอบเป็นอิดคำว่าอิดนี่คำถามมักจะเป็นคำว่า watchมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะแค่เก่งข้อสอบเฉยๆมันเป็นการประกวดสุนทรพจน์ contest แปลว่าประกวด speech แปลว่าสุนทรพจน์คือการประกวดสุนทรพจน์เบอร์5 but when and where is it จะจัดที่ไหนและเมื่อไหร่ครูบอกว่าเดือนหน้าที่สิงคโปร์ในสิงคโปร์เลยหรือเบอร์6ตอนนี้ตัวเบอร์6เนี่ยจะมีบอกว่าThere will be แปลว่าอาจจะมีหรือจะมี contestant แปลว่าคนนะ ant นี่แทนผู้เข้าร่วมนะ ant ถ้าเป็นคนแปลว่าผู้เข้าร่วมนะจริงแปลว่าผู้เข้าร่วมมาจาก ant contest แปลว่าประกวดจะมีผู้เข้าร่วมประกวดจากหลายๆประเทศก็คือเข้ามาประกวดสุนทรพจน์จากหลายประเทศใน regionregion แปลว่าภูมิภาค Will there be any other contestant from Thailand? จะมีผู้เข้าแข่งจากประเทศไทยคนอื่นด้วยไหมก็คงจะต้องมีอยู่แล้วข้อ7ถ้าให้เราเดาเขาถามว่า will ใช่ไหมคำตอบมันก็ต้องเป็น yes หรือ no แน่นอนก็เดาไว้ก่อนต้องมี Well, I have been assigned ครูคาสันบอกว่าฉันได้รับมอบหมาย assigned to แปลว่ามอบหมายฉันได้รับมอบหมายให้มาฝึกคุณ train you แปลว่าฝึกคุณ if แปลว่าถ้าคุณใช่ไหมเต็มใจที่จะเข้าประกวด willing to นี่แปลว่าเต็มใจ joy ก็คือเข้าร่วมถ้าเขาเต็มใจครูก็จะอบรมให้แล้วดาบอก yes yes นี่ก็คือแปลว่าเต็มใจเพราะเขาถามว่าถ้าคุณใช่ไหมเต็มใจบอก yes แปลว่าเขาเต็มใจ8 I promise to do my best ฉันขอสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดอ่ะเริ่มทำเลยครับข้อที่1ขอเรียกเข้าห้องเขาใช้คำว่าอะไรง่ายๆเลยmay I come in เสร็จแล้วข้อ1เฉลยขอแยกเข้าห้องนะครับคุณก็หาคำว่าขอแยกเข้าห้องก็พอแล้วมันคิดเยอะ may come I come in ต่อนะครับอ่ะไปต่อข้อ2นะครับนะในจุดข้อที่2เนี่ยนักเรียนจะรู้ว่ามันจะมี how are you อยู่2ข้อคือช้อยข้อ1กับช้อยข้อ4ช่วยขีดเส้น how are you ใน1กับ4นะฮะทีนี้ในข้อ2ผมก็อธิบายคุณละเขามีคำว่า I find every subject ฉันพบว่าทุกวิชาน่าสนใจเหลือ1หรือ4ดีที่มีวิชาการเรียนถูกต้องครับต้องเลือกข้อ4ตอนที่อธิบายช้าๆตรงนั้นเนี่ยก็คือจะได้วิเคราะห์ตรงนี้เร็วจากข้อ2ที่เราเลือกข้อ4เพราะว่าเขาบอกว่าทุกวิชาน่าสนใจหมด Good เบอร์3ต่อนะฮะเบอร์3บอกว่าง่าย That's very nice of you That's the way you are แปลว่า That's the way you are คุณก็เป็นแบบเนี้ยเข้าใจยัง That's the way you are คุณก็เป็นแบบนี้เช่นคุณเป็นคนตื่นสายคุณก็จะตื่นสายทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่า That's the way you are แล้วมันก็แปลว่าตัวคุณเป็นตัวเองอย่างเงี้ยเขาเรียกสองใช้คำว่าเป็นตัวเองแล้วกันเนาะใช้คำสั้นๆ You should always work hard คุณต้องขยันมากกว่านี้ประมาณว่าอยากให้เขาไปขยันคำว่า should ใช้ในการแนะนำใช่ไหมฮะคุณแนะนำว่าควรจะขยันเขาเรียกเขียน should ว่าควรนะ I know you always work hard ฉันรู้อะนะว่าคุณเนี่ย work hard แปลว่าอะไรฮะขยันใช่ work hard นอกจากทำงานหนักแปลว่าขยันอย่าลืมนะเขาต้องการสอบคำว่า work hard แปลว่าอะไรอ่ะโอเคครับคนที่ได้เกรด A
น่าจะเป็นคนขยันถูกไหมฮะเหลือ3กับ4เกรด A ตลอดเป็นคนขยันเลือก3หรือเลือก4ระหว่างคุณควรกับขยันกับคำว่าฉันรู้ว่าคุณเป็นคนขยันตอบข้อ4ฉันรู้ว่าคุณเป็นคนขยัน That's why นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณได้ A ตลอด Would you like to join competition จะแข่งไหมอาจารย์บอกว่าเธอเนี่ยเหมาะสมสุดละแล้วดาจะตอบว่าไงครับสัมพันธ์กับคำว่า it is a speech contest ยากหน่อยนะข้อนี้มันจะมีคำว่า what is แปลว่าอะไรกับ what kind of เคลียร์ดิเนี่ยมันยากตรงนี้ยากตรงแค่ what is กับ what kind of แปลว่าอะไรชนิดแปลว่าชนิดคำว่าชนิดอีกความหมายหนึ่งแปลว่าประเภทอย่างนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าเป็น speech contest ข้อไหนตรงกับ speech contest มากที่สุดระหว่าง1กับ2 2เพราะมันบอกชนิดว่าเป็นชนิดประเภทกล่าวสุนทรพจน์มันมีความละเอียดในโจทย์คือคำว่าสุนทรพจน์ที่เลือกข้อ2เพราะคำว่าสุนทรพจน์เป็นคีย์เวิร์ดต่อเลยนะครับวิเคราะห์เบอร์5เบอร์5นี่นักเรียนวิธีดูช้อยเบอร์5ต้องดูให้เป็นนะว่า I don't think so เขาแสดงความไม่เห็นด้วยคือดูช้อยให้เป็นก่อนว่าข้อ1แปลว่าไม่เห็นด้วยข้อ2แปลว่าเห็นด้วย I love to เนี่ยแปลว่าเห็นด้วยนะเห็นด้วยในวงเล็บแปลว่าชอบคืออยากจะทำเห็นด้วย I guess I do ฉันคิดว่าฉันทำอันนี้เขาเรียกว่า 50-50 คือเห็นด้วยแค่ 50-50ครึ่งก็เหมือนกับว่าอาจจะพลิกไม่ไปเพราะเกสนี่มันยังเดาๆ I wouldn't think of it ไม่คิดเลยเรื่องนี้ก็คือไม่เห็นด้วยคุณอ่านจบเนื้อเรื่องคุณจะรู้ว่าเขาเห็นด้วย 50% หรือเขาเห็นด้วย 100% 100% มันก็ถามละเอียดมากเลยมีคนอันนั้นไหมใครมาแข่งบ้างคนไทยมาไหมฉันจะทำให้ดีที่สุดจากตอนจบไงเนี่ยดู my best คือความเป็นที่สุดก็แสดงว่าเจ้าเนี่ยใจเกินร้อยละตอบข้อสอบต่อเลยนะครับเวลาทำข้อสอบจริงใช้เวลาขนาดเนี้ยจางก็อยากจะสอนแล้วจางก็หยุด10นาทีอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ไงไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้หรอกมันไม่จบอ่ะแปลเป็นไทยคือมันสอนก็สอนไม่จบก็ต้องรับสมองให้ทันนะความเดิมข้อ5บอกว่าฉันเห็นด้วยฉันอยากจะทำฉันชอบที่จะทำจัดงานที่ไหนจัดเดือนหน้าที่สิงคโปร์แล้วดาบอกในสิงคโปร์เอาไปดูข้อ6นะครับคุณครูก็จะตอบว่าไงในเมื่อคุณครูพูดก่อนว่าสิงคโปร์ลัดดาก็ตอบว่าสิงคโปร์แล้วครูต้องคอนเฟิร์มใช่ไหมมันก็มีให้เลือก2ตัวคือคำว่า that's like กับอะไรครับ of course จะมี2ตัวให้เลือกซึ่งเราก็ต้องมาเคลียร์ให้ถูกว่า2ตัวนี้ต่างกันตรงไหนถ้า that's like นี่มันจะแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าถูกต้องใช้ในการอะไรเอ่ยย้ำแต่ of course เนี่ยมันคือคำว่า yes นะครับมันเป็นการตอบตกลงตอบตกลงนั่นคนหนึ่งบอกถูกต้องคนหนึ่งบอกตอบตกลงเช่นไปกินข้าวกันไหมตอบถูกต้องนี่มันไม่ได้นะเฮ้ยเอาหนังสือมาเปล่าตอบถูกต้องนี่ไม่ได้นะหรือเปล่ายังต้องตอบว่า yes กินข้าวเปล่ากินจะใช้คำว่า yes จะไม่ใช้ that's like อะงั้นข้อนี้เป็นการย้ำความเห็นน่าจะใช้คำว่าอะไรครับ That's right ถูกต้องที่พูดมาถูกต้องครูย้ำอีกหนึ่งรอบเพราะว่าครูมันพูดรอบที่หนึ่งว่าสิงคโปร์ไอ้นี่พูดรอบที่สองว่าอะไรสิงคโปร์ก็แสดงว่าข้อนี้ต้องการย้ำว่าสิ่งที่พูดมาฟังไม่ผิดจึงใช้คำว่า That's right ถูกต้องครูก็บอกว่าจะมีคนในเอเชียเนี่ยแหละเนื่องจากมันจัดที่สิงคโปร์ก็เป็นเอเชียเนาะท่านอื่นมาร่วมด้วยรัตดาจึงถามว่าแล้วมีคนไทยมาอีกไหมเราก็ต้องคิดเองก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะคนไทยก็ต้องมาอยู่แล้วเจ็ดตอบอะไรดีไม้แปลว่าอะไรฮะอาจจะใช่ป่ะอาจจะโทษทีคำว่าซัมตัวนี้ขีดเส้นนะซัมนี้แทนคำว่าผู้เข้าร่วมอาจจะมีผู้เข้าร่วมบางคน
เขาอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะเพราะว่าอาจจะมีอย่างนี้ส่วนข้อ2บอกว่าผู้เข้าร่วมเติม S ด้วยแปลว่าทั้งหมดเป็นคนไทยอันนี้ผิดเขายกเอเชียมาเลยข้อ3ตอบว่าอะไรดี Yes Thai student นะ can join อันนี้ตัว A นะถ้าพิมพ์ผิดเป็นตัว O ขออภัยนะแก้เป็นตัว A ให้ครูด้วยนะนักเรียนไทยสามารถ can join สามารถร่วมกับข้อ4ใช่ผู้แข่งอื่นๆคำว่าอื่นๆนี่ตอบไม่ได้นะว่ามาจากประเทศไทยเพราะมันยังมีเอเชียอีกเข้าใจข้อ4ไหมมันจะสื่อสารว่าคนไทยเท่านั้นก็เลยผิดเพราะมันยังมีเอเชียด้วยความเป็นไปได้ตอนนี้เหลือแค่1ครับกับเท่าไหร่กับ3โอทีแสบตาทนไม่ไหวอ่ะลุยคราวนี้ยากหน่อยเร็วคำว่า will there be ใช่ป่ะเออตอบอะไรดีอ่ะเอาวิธีคิดง่ายๆวงกลมตัว B วงกลมตัว B ถาม B ก็ต้องตอบไม่รู้เบสิกของคำถามเหรอถามโกตอบโกใช่ป่ะเออถาม B ก็ต้องตอบ B มันเป็นเบสิกของคำถามแล้วมันหลอกให้เราแบบโอ้โหสนุกสนานกับการแปลเบสิกมันมีถาม B ตอบ B วงกลม B ตัวนี้ด้วยข้อ3มันเป็นพูดคำว่าแคนที่ผมเน้นย้ำมันไม่รับคือคำถามของภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องตอบตรงไปตรงมาห้ามกระล่อนเวลาเจรจาธุรกิจนะเขาใช้เวิร์บตัวไหนต้องย้ำเวิร์บตัวเดิมของคนที่เจรจาด้วยนะไปเปลี่ยนเวิร์บเขาเขาถือว่าคุณช่อโกงเขานะมันเพราะมันสำคัญมากคุณเคยดูหนังฝรั่งไหมทำไมแบบ FBI มาถึงนั่งจดบันทึกอะแล้วก็แบบนั่งจดคำบันทึกคำพูดของคนนั้นอะเพราะว่าฝรั่งมันมีมารยาทว่าเออถ้าเราพูดจริงก็จะพูดซ้ำกับหรือว่าพูดใช้เวิร์บตัวเดียวกับที่ไอ้เจ้าหน้าที่สืบสวนมันพูดอะเพื่อนครูอ่ะเขาก็ไปอยู่เมืองนอกมานานแล้วล่ะวันนั้นเขาหลับบนเครื่องบินแล้วก็ตื่นมาที่สนามบินแอตแลนต้าปรากฏว่าเว้ยวันนั้นตม.เกิดอะไรไม่รู้เรียกเพื่อนครูเข้าไปซักเพื่อนครูดันตอบคนตีนคือเขาถามเวิร์บตัวนี้ไม่สืบตอบเวิร์บตัวนั้นเจอขังเข้าห้องเลยขังเข้าห้องเลยแก้ผ้าหมดเลยแล้วก็ออกมานี่กุญแจทุกอันโดนหักหมดเพราะเขากลัวเลยนักหนาว่าอีกตม.ของอเมริกาเนี่ยผมบอกนะเวลาเขาถามเนี่ยฟังเขาให้ดีนะเขาถามแคนตอบแคนเขาถามวิวตอบวิวถ้าผมพูดไว้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงของชีวิตไม่ใช่ว่าเรื่องข้อสอบอ่ะโอเคครับประสบการณ์ส่วนหนึ่งมาหลังไปตม.อเมริกาได้รู้แต่ส่วนมากไม่โดนหรอกบังเอิญเขาเพื่อนเขาตื่นนอนหน้ามันงงเงียจัดเลยโดนซิลเลยอ่ะต่อนะครับไปดูข้อที่8ความเดิมถาม B ตอบ B รัตดาเขาก็ถามว่าเนี่ยจะมีมาไหมครูบอกเอออาจจะมีมาเนาะฉันได้รับมอบหมายให้มาฝึกงานกับคุณถ้าคุณเต็มใจที่จะร่วมนี่บอก yes เต็มใจไปดูข้อ8 I will tell you later แปลว่าอะไรจะบอกคุณทีหลังฟังดูแล้วไม่น่าจะเต็มใจ I am happy มีความสุขที่จะได้ทำมันเก็บไว้หน่อย I'm sure I will do it ใช่ไหมฉันมั่นใจว่าฉัน will ขีดเส้นคำว่า will ข้อนี้ให้ระวังตัว will นะประมาณนี้นะต่อนะI need time ขอเวลา think over แปลว่าไตร่ตรองหลักการเดิม if you are สังเกตยังถ้าคุณเต็มใจใช่ไหม if you are เข้าใจยังถาม are ก็ต้องตอบตัว are ก็มานั่งมอง is am areใช่ไหมกับตัวนี้ will ตัวไหนเปอร์เซ็นต์ดีที่สุดระหว่าง I am กับ I will เนี่ยฮะต้องตอบตัวไหน I am เขาฝึกทักษะเรื่องนี้ซึ่งเด็กไทยทั่วไปประมาทถามตัวไหนตอบตัวนั้นอย่าตอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาคิดว่าเราโกงเขานี่พูดจริงนะเวลาฝรั่งเขามาสอนถ้าเกิดเป็นนักเรียนด้วยกันเขาไม่คิดมากถ้าเป็นคนทำธุรกิจระวังพูดจาอะไรเนี่ยต้องซ้ำตัวเดิมคนฝรั่งเขาไม่เหมือนกันนะเคยมีเพื่อนครูเขาเปิดร้านขายอาหารที่อเมริกาทุกวันขายแกงเขียวหวานแล้วอีฝรั่งแม่งก็จะกินแต่แกงเขียวหวานทั้ง7วันมีอยู่วันนึงไปเปลี่ยนเมนูไม่มีแกงเขียวหวานโอ้โหโดนด่าเละเลยมันก็อยู่ฝรั่งงงเหมือนกันนะชอบอะไรแบบซ้ำๆไม่ชอบอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ่ะต่อเลยนะครับ Maria is stopped ถูกตำรวจเรียกให้หยุดขณะที่เธอขับรถนะครับอันนี้พิมพ์ is ตกไปขออภัยใส่ is ให้ครูหน่อย
she is driving ต่อนะฮะ yes officer ได้ค่ะ yes คือแทนว่าได้เขาตำรวจสั่งหยุดที่ต้องบอกว่าได้เลยจะหยุดใช่ไหมถ้าเป็นเขาเราถ้าเป็นเราต้องถามตำรวจว่าอะไรทำผิดอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะตำรวจว่า sorry madam ขอโทษด้วยคุณนายเบอร์10ขณะขับรถเราต้องนึกละส่วนมากตำรวจเรียกเราหยุดเนี่ยไม่มีเรื่องดีๆหรอกเราต้องทำผิดอะไรมาแน่เลยขณะขับรถค่อยไปอ่านต่อเนาะค่อยอ่านต่อเนาะอย่าเพิ่งไปหาคำตอบ11ก็ลูกสาวฉันน่ะประสบอุบัติเหตุแค่ and accident แปลว่าประสบอุบัติเหตุที่โรงเรียนและต่อนะฮะทีนี้ตำรวจไม่ฟังไงก็เลยเป็นจุดๆตำรวจก็บอกว่าแต่ผิดกฎหมายนะอันตรายมากที่เป็นไงครับโทรโฟนแปลว่าคุยโทรศัพท์ขณะขับรถรู้ละข้อ10นี่มันคุยโทรศัพท์ขณะขับรถ you may have an accident คุณอาจจะประสบอุบัติเหตุแมรี่ก็บอกว่า I'm sorry ฉันขอโทษด้วย sir I'm in hurry ฉันรีบมาก12ลูกสาวของฉันทีนี้ต่อเลยนะฮะตำรวจก็บอกว่าขอโทษด้วยนะตำรวจก็ขอโทษก็คือหมายความว่าก็ไม่สนใจที่จะต้องปล่อยเขาอะแต่เบอร์13ก่อนปล่อยคุณไปนะขอฉันดู May I see แปลว่าขอให้ฉันดูใบขับขี่ของคุณด้วย14ใช้ไปอุทานสงสัยไม่มีมา I haven't got it with me ไม่ได้เอาใบขับขี่มาด้วย I was in a rush in a rush ขีดเส้นเหมือน in a hurry in a hurry กับ in a rush คือตัวเดียวกันแปลว่ารีบร้อนฉันรีบร้อนเมื่อฉันออกจากบ้านCan you let me go this time? ครั้งนี้ปล่อยไปเถอะปล่อยฉันไปไม่ได้เหรอ I must go to see my daughter now อยากจะรีบไปหาลูกสาวใจจะขาดละ If you don't believe me ไม่เชื่อฉันโทรหาครูเลยตำรวจว่าก็ได้ออนไลน์เหมือนกับว่าหยวนโอเคนะ You may go ไปก็ได้นะ15นี่ก็บอกว่า Thank you very much ขอบคุณมากมาเริ่มข้อ9เกิดอะไรขึ้นทำผิดอะไรใช้ตัวไหนดีแปลว่าทำผิดอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นใช้คำว่าเร็ว ถูกต้องเพราะตัวนี้ไม่มีดี What the matter มักใช้กับปัญหานะเหมือนคำว่า happiness เกิดอะไรขึ้นแต่มักจะเกิดปัญหานะถูกต้องครับ What's the matter เกิดอะไรขึ้นต่อนะ10ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมเขาทำผิดเรื่องอะไรคุยโทรศัพท์ดังนั้นตำรวจจึงพูดว่าคุณห้ามคำว่าห้ามสังกฤษเรียกว่าอะไรครับห้ามเรียกว่าอะไรครับมัดซึ่นจำไว้มัดซึ่นแปลว่าห้ามคุณห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถอย่างนี้ก็ยังเหมือนเดิมประเทศไทยนะขับตามหลังมันขับแปลกๆว่าโอ้โหมันนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ขับรถตามหลังทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ทำเหมือนไม่หมดเลยอันตรายมากเลยนะครับเอาละห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนะครับ10เฉลยข้อ4เสร็จแล้วนะครับโอ้11มาดูสิ Help me excuse me I ask you pardon กับ I do apologize มาเลือกข้อที่ดีสุด Help me แปลว่าช่วยฉันด้วยคงไม่เลือก excuse me แปลว่าอะไรขอทางใช่ไหมเหมือนกับให้เขาหลบไปอย่างเงี้ยขอทางหรือขอแทรกจังหวะแทรกคิวอะการที่เข้าไปขอทางแทรกคิวขอโทษทีต้องวอแหวนแทรกหรือขัดจังหวะแล้วกันใช้คำว่า excuse me เขาขวางทางเราขอทางใช้ excuse me ต่อฮะ I ask you pardon นี่แปลว่าพูดให้ฟังอีกรอบลองให้ดีนะคำว่า I ask you pardon แปลว่าพูดซ้ำอีกรอบช่วยพูดซ้ำอีกรอบเขาเรียก I ask you ช่วยพูดซ้ำ I ask จะแทนคำว่าช่วยพูดซ้ำอีกรอบส่วน I do apologize แปลว่าอะไรครับให้ดูแปลว่าจริงๆคำว่าดูในที่นี้เวลาไปเป็น adverb นะจะแปลว่าจริงๆเช่นฝรั่งบอก I love you มันชักไม่ค่อยเชื่อแล้วก็บอก I do love you ฉันรักเธอจริงๆเรียกยากคำว่าดูเป็นภาษาพูดเหมือน really นั้นเฉลยข้อ4ทำผิดก็ยอมรับผิดซะมันจะได้จบเร็วทำผิดนั่งเถียงไงเหมือนช่วงข่าวบ้าๆต่อนะครับฉันขอโทษจริงๆแต่ถ้าว่าลูกสาวฉันเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนเนาะตำรวจว่าไม่ได้หรอกมันผิดกฎหมายนะอันตรายนั่งคุยโทรศัพท์ขณะขับรถอ่ะคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุซะเองแมรี่ว่าฉันขอโทษเซอร์
ฉันรีบจริงๆ12ถ้าเป็นเราคือเราเป็นแม่สมมติว่าคน12อ่ะคือเราเป็นแม่จะบอกตำรวจว่ายังไงข้อ1 please let me go I want to go now come on I have to go let's go now please เอาไปดูซิตัวไหนจะตรงที่สุดและสุภาพที่สุดในการที่เราจะบอกว่าขอไปหน่อยอันไหนสุภาพที่สุดเลือกเร็วๆอันไหนสุภาพที่สุดเอากัดเล็บเสร็จแล้วเลือกให้คุณหน่อย1 please let me go กรุณาปล่อยฉันไปเอามาดูคำว่าคำออกมีกัดไม่เสร็จมันเหมือนลูกชายกูชอบกัดเล็บแม่ไม่ให้ได้ตัดหรอกแม่งกัดเล็บเรียบคำออนแปลว่าพอนะกับมันนี่แล้วแต่กรณีนะฝรั่งก็จะเป็นคัมโมอย่างเงี้ยถ้าเป็นคำออนมันมีสองเสียงจริงๆนะถ้าพูดว่าคัมโมแปลว่ามันมานี่ถ้าพูดคำออนแปลว่าพอได้แล้วเหมือนกับเรากำลังพูดมากคัมออนพอได้แล้วงั้นเฉลยข้อหนึ่งส่วนคำว่า let's go now นี่น่าจะเป็นตำรวจพูดนะขออนุญาตอธิบายว่าทำไมข้อ4ไม่เลือกเพราะว่า let's go แปลว่าไปปล่อยไปนี่เป็นตำรวจพูดแต่ในโจทย์ข้อนี้ตำรวจไม่ได้พูดคุณแม่เขาขอร้องว่าปล่อยฉันไปเถอะอะไรประมาณนี้ลูกสาวฉันกำลังจุดๆๆก็ว่ากันไปตำรวจบอกว่า sorry madam ขอโทษด้วยนะ but 13ลองนึกภาพสิตำรวจก็ต้องแจกใบสั่งทำไมรู้ใบสั่งเพราะทุกข้อมีติ๊กเก็ตไงมีติ๊กเก็ตถูกไหมมีคำว่าติ๊กเก็ตคุณต้องอ่านเรื่องจบก่อนคุณต้องอ่านเรื่องให้จบก่อนเสือตำรวจได้ให้ใบสั่งไหมไม่ได้ให้ดังนั้น3ตัดทิ้งเพราะคำว่า must แปลว่าให้แน่ๆรู้วิธีคิดอย่างก็ต้องอ่านจบก่อนอ่านจบเพราะมันไม่ได้ให้คำว่า must เนี่ยมันให้แน่ๆส่วน will นี่ก็จะให้เหมือนกันจะให้วันพรุ่งนี้ฟังแล้วงงทันไหม will มันเป็นวันพรุ่งนี้แต่เหตุการณ์มันเกิดตอนนี้ผิดตรง willเหมือนว่าให้พรุ่งนี้ฉันจะให้ใบสั่งฟังแล้วงงมากก็เหลือแค่2กับ4ระหว่างนี่คือใบสั่งของคุณกับคำว่าฉันเกรงว่าขีดเส้นคำว่า am afraid อ้าวตัวไหนแปลว่าอาจจะรอดอาจจะเปลี่ยนใจไม่ให้ใบสั่งใช้คำว่าอะไรครับ am afraid เพราะ am afraid นี่มันเชิงปฏิเสธฉันเกรงว่ามันเป็นการปฏิเสธก็แปลว่าฉันอาจจะไม่ให้ใบสั่งในใจแต่ว่าในความหมายมันจะพูดเหมือนว่าให้ใบสั่งฉันเกรงว่าฉันอาจจะต้องให้ใบสั่งกับคุณนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นนะครับความเดิมนะครับข้อที่13นะก่อนจะปล่อยคุณไปฉันเกรงว่า before let you let แปลว่าปล่อยก่อนปล่อยคุณไปเกรงว่าจะได้ใบสั่งกลับบ้านแต่ก่อนจะเขียนใบสั่งก็ต้องขอดูใบครับขี่ถูกไหมเอาล่ะไปดู14นะ14แล้วนะคุณแม่ก็บอกว่า no way แปลว่าอะไรไม่มีทางก็คือไม่ให้ถึงตายก็ไม่ให้เข้าใจยัง no way นี่คือ 0% ไม่มีทางอย่างเงี้ย dear me แปลว่าสงสารเถอะอันนี้ออกข้อสอบบ่อยมากเลยนะฮะ dear me รบกวนใส่เครื่องหมายอุทานด้วยนะเพราะว่า dear มันแปลว่าที่รักแต่ก็ dear เจออุทานนี่แปลว่าสงสารฉันเถอะถ้า dear เจอเครื่องหมายอุทานแปลว่าสงสารเถอะเหมือนภาษาไทยว่าหยวนหยวนเถอะปล่อยปล่อยไปเถอะส่วน no problem แปลว่าไม่มีปัญหาก็คือโอเค my mistake นะครับแปลว่าฉันนั่นแหละปรับสะเพร่าหรือฉันประมาทอันนี้แปลว่าฉันประมาทนักเรียนต้องอ่านจบก่อนถึงรู้ว่าเขาไม่มีใบขับขี่ติดตัวมาด้วยนะคือจากเนื้อเรื่องนะ I haven't got it นั้นห้ามตอบข้อ3ห้ามตอบข้อ1เดี๋ยวจะเหมือนคุณเสกเข้านะครับประมาณนั้นเหลือ2กับ4ตอบได้หึเขาบอกว่าฉันวิ่งไปด้วยหรอกฉันกำลังรีบลูกสาวฉันน่ะอยู่โรงพยาบาลไม่เชื่อโทรไปถามครูสิเราน่าจะพูดขอความกรุณาใช่ไหมถึงใช้คำว่าโอ้ dear me สงสารฉันเธอ ยังอร่อยไม่เสร็จอีกเหรอฮะครูอิ่มไปแล้วนะตอบข้อที่15แล้วกันอุ้ยเด็กเนาะเด็กอ่ะเมื่อสักครู่นะครับเขาก็บอกว่าปล่อยฉันไม่เถอะนะฉันกำลังรีบร้อนอยู่มากเลยนะอ่ะ15ทำเองปะง่ายสุดๆละได้เลยคุณนายคุณไปได้15เป็นตำรวจต้องบอกว่าไงเดี๋ยวเจอกันไม่เอาอ่ะต่อเร็วรีบๆไปเลยอันนี้เหมือนไล่หมูไล่หมาสองไม่เอาคราวหน้าก็หัดทำไมครับ careful แปลว่าระวังให้มันมากหน่อยนะ
อย่าทำตัวแบบนี้It's time to แปลว่าได้เวลาเขียนด้วยนะฮะ It's time to แปลว่าได้เวลาได้เวลาไปละตอนนี้ของเรายังมีอีก15นาทีนะครับมาทำข้อที่16ต่อเลยครับเรายังเหลือเรียน15นาทีข้อที่16เริ่มครับผู้หญิงโทรหาสามีที่ทำงานและได้ถามสามี Ask him if แปลว่าได้ไหมจำได้ใช่ไหมไม่ใช่แปลว่าท่านะแปลว่าใช่หรือไม่อ่ะอยากไปกินข้าวด้วยกันไหมชวนไปกินข้าวด้วยกันไหมตอบได้ดีครับเห็นด้วยนะไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นกันถูกต้องครับเก็ตไอเดียนี่มันก็เหมือนคำว่า yes นั่นเองข้อต่อไปสบายสบายกันตรงนี้ your boss has the flu เจ้านายเป็นไร flu แปลว่าหวัดไข้หวัดใหญ่จึงต้องลาป่วย sick leave ขีดเส้น sick leave แปลว่าลาป่วย sick leave แปลว่าลาป่วย you want to know how long ขีดเส้น how long how long ใช้ถามอะไรครับถามเวลาถูกต้องว่านานเท่าไหร่ถามว่านานจุดๆที่เขาไปคุณไปถามเลขานุการอ้าวหักมุมละเลขานุการเป็นผู้ตอบจะตอบว่าไงถูกต้องครับเลขานุการต้องตอบว่า not sure เพราะว่าประโยคที่หลังมันดีที่สุด let me find out แปลว่าหาหรือว่าตรวจขอฉันดูก่อนหาตรวจดูพวกนี้โอ้ very good หัวไวมากการแปลชั้นหนึ่ง you go shopping at a new supermarket คุณไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งใหม่เนาะใกล้บ้านคุณถามแคชเชียร์ว่าหรือว่าเวเตอร์นะเวเตอร์แปลว่าได้ไหมหรือใช่ไหมในนามคอร์สไงคุณถามว่าเธอรับบัตรเครดิตไหมเธอจะตอบว่าอะไรดีเขา yes please นี่ก็ไม่ได้นะกรุณาด้วยตอบว่าเพราะเขาถามเรื่องเงินไงก็บอกว่า no cash only ไม่รับบัตรเครดิตเงินสดเท่านั้นต่อนะครับคือเรื่องเงินเรื่องทองก็มีแค่เงินสดกับเนี่ยแหละกับบัตร19Tourist ask you how to get to get to แปลว่า go to นะนักท่องเที่ยวถามทางไป get to แปลว่า go to นะถามทางไปพิพิธภัณฑ์คุณจะตอบว่าไงดีที่มันสัมพันธ์กับการเดินทางน่าจะตอบคำว่าฟังแล้วมันเดินทางได้นะมาดูนะข้อ1 I think it's too far to walk ฉันคิดว่ามันไกลเกินไปที่จะเดินก็คือมันเดินไปไม่ถึงThis history ประวัติศาสตร์ไทยน่าสนใจมากๆไม่เข้าประเด็น You can ask คุณขอให้ใครขับรถให้คุณก็ได้ ask ที่แปลว่าขอนะขอให้ใครทำอะไรให้จะใช้ to verb 1ขอให้ใครขับรถให้โอ้เป็นไปไม่ได้ The bus stop แปลว่าอะไรเอ่ยป้ายรถเมย์อยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ระหว่าง1กับ4ข้อนี้ยากเขาถามทางแล้วเราตอบว่าป้ายรถเมล์อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์มันก็งงเนาะคือเข้าใจใช่ไหมเขาถามเส้นทางมันไม่มีอะไรตอบเป็นเส้นทางสักอันก็ต้องตอบตัวที่อุบาทน้อยสุดใช่ไหมสี่บอกว่าป้ายรถเมล์อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์มันไม่ใช่ไงต้องตอบข้อหนึ่งถามเส้นทางก็บอกว่าฉันคิดว่ามันอาจจะไกลเกินไปที่จะเดินนะแล้วก็อธิบายเขาต่อว่าให้ไปยังไงต่อนะครับ20คำว่า ask me คือการถามความคิดเห็นWhat I think about นี่แหละตรงๆเลยถามความคิดเห็นคราวนี้สอบเรื่องการถามความเห็นนะเกี่ยวกับ proposal แปลว่าข้อเสนอหรือยัตติข้อเสนอหรือยัตติคือที่เรากำหนดว่าอะไรจะคุยกันอย่างเงี้ยถ้ายัตติเขียนผิดขออภัยนะไม่ได้เขียนมานานเขียนไม่เป็นต้องมีตรงนี้ด้วยเริ่มเป็นแล้วข้อเสนอหรือยัตติเราจะพูดว่าไงI haven't had time to look at it. ฉันยังไม่มีเวลาดูเลยนะครับ I haven't got any problem so far. ฉันไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นจนบัดนี้ข้อ2เพราะฉันไม่มีปัญหาผิดที่ตรงนี้นะครับการถามความเห็นไม่ใช่ถามว่าคุณมีปัญหาไม่มีปัญหาผิดที่ตรงนี้ข้อ1มันตอบกลางๆไงว่าไม่มีเวลาจะดูก็ถือว่าตอบได้แต่ว่าตอบไม่ตรงตอบเรียกเก็บไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เราก็บอกอย่างนี้ได้ฉันไม่มีเวลา
ยังไม่ได้ดูเลยข้อ1ส่วนข้อ2บอกฉันมีปัญหานี่มันผิดต่อนะฉันไม่เคยได้ตัดสินใจอะไรเลย never แปลว่าไม่เคย make up my mind แปลว่าตัดสินใจให้เขียนนิดนึงข้อนี้มันแปลยากไม่เคยได้ตัดสินใจเลยเกี่ยวไหมเนี่ยเขาไม่ได้ถามการตัดสินใจเขาถามความเห็นก็เลยผิดต่อนะ I never ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่มันดีกว่าเดิมนะก็แปลว่าไม่มีเรื่องดีขึ้นเลยไม่มีอะไรดีขึ้นสรุปแล้วข้อดีที่สุดคือข้อ1เพราะว่าช้อยมันรับไม่ได้ไง2 3 4 21 typist รู้จักนะคนที่พิมพ์งานคนที่พิมพ์ดีดสมัยก่อนเรียก typist เดี๋ยวนี้ไม่มีคนพิมพ์ดีดแล้วทุกคนพิมพ์คอมกันหมดแล้วกังวลใจมากว่าเธอไม่เก่ง not good at แปลว่าไม่เก่งเรื่องการพิมพ์แล้วก็ทำส่งผลให้ตกงานสมัยก่อนอาชีพเสมียนนี่นะทุกปีต้องไปสอบคุณภาพนะว่าพิมพ์ได้กี่ตัวภายในนาทีหรือว่า1นาทีจับเลยว่าได้30คำเปล่าถ้าต่ำกว่านี้ก็ตกงาน She talked to her close friend ปรากฏว่าเสมียนท่านนี้หรือไทปิสปรึกษากับเพื่อนนะแล้วพูดว่าอะไรดีShould I quit my job? ฉันควรจะลาออกดีไหมฉันควรจะลาออกดีไหมถามความเห็น How do you like my job? คุณชอบอาชีพของคุณขอโทษคุณชอบอาชีพของฉันได้อย่างไรฟังแล้วงง 3. Should I use a new typewriter? ฉันจะซื้อหรือว่าจะใช้เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ดีไหม 4. How can I improve? Improve แปลว่าพัฒนาฉันจะพัฒนาทักษะการพิมพ์ได้อย่างไรสกิลก็คือทักษะตอบข้ออะไรดีครับตอบข้อ4ใช่เมื่อเราทำไม่ดีเราก็ควรจะพัฒนาตัวเองอดทนนะ22เกือบจบแล้วขอแค่26ให้มันจบหน้ากระดาษงั้นเร่งตรงนี้แล้วกันนัดลืมบอกเจ้าบ้านโฮสแปลว่าเจ้าบ้านเหมือนกับเราไปอยู่กับต่างประเทศอยากจะอยู่ถูกๆก็ไปสิงบ้านเขาอยู่เขาเรียกเจ้าของบ้านว่าโฮสใช่ไหมเหมือนนักเรียนมีญาติอยู่ต่างประเทศเงี้ยนักเรียนก็รู้ว่าประหยัดค่าโรงแรมไปเยอะเลยถ้ามีญาติปรากฏว่าเราดันลืมบอกเจ้าบ้านนะสิว่าเราไม่กลับมากินมื้อเย็นเมื่อกลับมาเมื่อนัดกลับมานัดคุณจะพูดว่าอะไรข้อหนึ่งบอกว่าอะไรครับขอโทษที่ให้คุณรอคอยสองบอกว่าฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้โทรมาข้อสามพาดอนมีให้อภัยฉันด้วยฉันมาดินเนอร์สายพาดอนมีแปลว่าให้อภัยนะข้อสี่แย่จังเลยที่ฉันลืมกินข้าวกับพวกคุณอ่ะ3กับ4ตัดทิ้งข้อไหนดีที่สุดระหว่าง sorry that you have to wake up I must apologize for not calling เฉลยข้อ2เป็นทางการดี apologize แปลว่าฉันต้องขอโทษเฉลยข้อ2 my friend suggests trying the new restaurant at the mall เพื่อนชักชวนให้ไปลอง try นี้แปลว่าลองนะtry to แปลว่าพยายาม trying แปลว่าลองไปลองของใหม่ที่ร้าน I say okay I heard it was good yes been to the mall ฉันเคยไปห้างแล้ว sure the food was delicious well it's a restaurant at the mall เอาอะไรดีเขาชวนให้เราไปลองก็ต้องบอกว่าอะไรดี okay ใช่ไหมตอบข้อ1แล้วเขาชวนเราไปลองก็บอก okay ได้เลยได้ยินมาว่าดีเหมือนกันผู้จัดการนั้นถามลูกจ้าง employee แปลว่าลูกจ้างผู้ซึ่งมาทำงานสายเสมอ late แปลว่าสาย always แปลว่าเสมอว่าเขาเนี่ยต้องการจะย้ายมาอยู่ใกล้สำนักงานได้หรือไม่ if แปลว่าได้หรือไม่แป๊บนึงนะครับ it should be anytime soon แปลว่าอะไรดีควรจะอยู่ได้ทุกเวลาใช่ไหมลูกจ้างบอกว่ามันควรอยู่ได้ทุกเวลา B แปลว่าเป็นอยู่คือไงนะอยู่ได้ทุกเวลาฟังแล้วก็งงละ I rarely ฉันไม่ค่อยมีเวลาว่าง rarely แปลว่าไม่ค่อยจะส่วน free time แปลว่าเวลาว่าง It's too late สายเกินไปแล้วล่ะที่คุณมาขอความช่วยเหลือนั่นขีดเส้นคำว่า do you a favor แปลว่า help youdo you a favor แปลว่า help มันใช้ you แล้วก็ซ้ำ you สายเกินไปที่จะช่วยคุณละ
4 I wonder if that would be possible ฉันก็ wonder ก็แปลว่าคิดอยู่เหมือนกันคือมันแปลว่าสงสัยอะแต่เราไม่แปลสงสัยมันไม่พอไงฉันก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นไปได้ไหมข้อไหนสุภาพสุดครับน่าจะเลือกข้อ4ฟังแล้วบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นการตอบคำถามที่ดีนะไม่มีใครเสียประโยชน์ไม่มีใครได้ประโยชน์25 Your hostess offer เจ้าบ้านที่เป็นผู้หญิงเสนอให้คุณกินกาแฟเติมขีดเส้นว่า some more some more นี่แปลว่าเติมเขาเสนอว่าจะเติมกาแฟไหมต้องตอบแบบมารยาทไทยนะก็ต้องไม่เอาใช่ไหมเพราะมันเอาเยอะแล้วนี่ก็ตอบ no ถูกไหมครับเหลือ no thank you I don't mind กับ no thank you I have had enough อันไหนดูดีสุดdon't mind แปลว่าช่างมันช่างหัวมันช่างมันไม่สนอันนี้อย่าไปเลือกน่าเกลียดเลือกข้อ4ใช่ไหมที่เรียกว่า had enough กินมากแล้วกินพอก็ได้ enough มันแปลว่ามากพอหรือกินพอแล้วอย่างเงี้ยทำข้อนี้ด้วยตัวเองแป๊บเดียวจบภาษาไทยมีให้หมดแล้วข้อเดียวเช็คบิลเลยข้อนี้ระดับอ่อนไม่ได้พูดขู่ทำไมถึงอ่อนอย่างนี้มีคนไหมประธานเป็นคนเปล่าวิเคราะห์ประธานก่อนเร็วไม่ใช่คน active หรือ passiveใช่เข้าใจยังมินิทแปลว่าภาษาไทยครูแปลให้แล้วมินิทแปลว่าอะไรครับหัวข้อนั่นไงว่าแล้วมินิทแปลว่าอะไรข้างล่างแปลให้แล้วหัวข้อการประชุมใช่ไหมมันไม่ใช่คนดังนั้นเวิร์บต้องเป็นแพสซีฟแก้เป็นคำว่าอะไรครับ will be ต้องใช้ will be ครับผม delivered จะถูกจัดส่งเหมือนเดิมที่อาจารย์เคยสอนทำอะไรไม่เป็นอาจารย์ก็หาประธานกับหา verb ก็รู้อยู่ประธานไม่ใช่คนก็ต้องเป็น passive อ่ะพอละเดี๋ยววันนี้มันจะตึงไปนะครับยังไงก็อย่าให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบอ่ะนะไปฝึกทำมาหน่อยรบกวนเปิดด้านหน้าสุดของหนังสือเรียนหนูๆเลยนะครับมันจะเป็นคำศัพท์นะครับมาทบทวนศัพท์นะครับ